บ่ค่อยรู้เรื่องกันก็เลยเอามาโอ้เป็นภาษาเมืองเมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังมาแปลให้มันชัดขึ้นเนาะในธรรมนั้นเป็นเล่าถึงกาเผือก2ตัวผัวเมียนกกาปกติก็เป็นสีดำนะกาสีดำแต่ว่านี่เป็นกาพิเศษโลดท่านผู้ฟังเป็นนกกาเผือก2ตัวผัวเมียอยู่ในห้างบนต้นไม้ใกล้แม่น้ำถึงวันแม่เจ้านกกา2ตัวผัวเมียนี่ก็บินออกไปเสาะว่าหากินถึงวันแมลงกับปีกเข้ามาแม่เจ้าก็ไปแมลงกับปีกเข้ามาก็ยังคนเนี่ยเนาะท่านผู้ฟังเนาะแจ้งมาแจ้งก็ไปแล้วไปตอกบัตรเข้าทำงานนั้นเสาะว่าหากินกันไปอะแมลงกับปีกมาที่บ้านที่รังตัวเองมีอยู่วันหนึ่งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย ปัดเอาหางนกกาเผือก2ตัวนี้ตกลงไปในน้ำไข่5ฟองหรือว่า5แก่นนั้นสะเด็นออกลอยน้ำไปมองๆมองๆมองๆเลยเนาะไข่แก่นแรกลอยไปติดตะฟังนะติดอันท่าน้ำอันแม่ไก่มากินน้ำพอดีไปปะเข้าใส่ก็โอ้ไก่แอนไข่ยังมาลอยนี่มองๆมองๆน่าเอ็นดูก้อยแม่ไก่ก็เลยกราบเอาไปเลี้ยง เอาไปฟักแก่นที่2แม่นาคนะแม่พญานาคไม่ใช่แม่นาคพระขนงอันที่มากขานั่นนะแม่นาคหันเข้าใส่เอาแก่นอย่างเนี้ยเอามันไข่แล้วเนี่ยเนาะกราบเอาไปเลี้ยงแก่นที่3ท่านผู้ฟังแม่เต่ามากินน้ํามาอยู่แถวนั้นก็หันเข้าใส่ก็เลยเอาไปเลี้ยงแก่นที่4แม่งัวมากินน้ําก็เอาไปเลี้ยงแก่นที่5แม่สิงโตหรือว่าราชสีห์อันเข้าใส่ก็เอาไปเลี้ยงนะรวมกันเป็น5แก่น5ตี5ตาน่ะบกองอันใครที่แม่ทั้ง5เอาไปเลี้ยงบอกว่าจะเป็นแม่ไก่แม่นาคแม่เต่าแม่งัวแม่ราชสีห์สิงโตเอาไปเลี้ยงมันเจริญวัยเติบโตขึ้นมาได้ฟูมได้ฟักกันเออปรากฏว่าสดออกมาไข่แตกฟองออกมาเป็นคนวะท่านผู้ฟัง5คนเป็นละอ่อน5คนละอ่อน5คนนี่มาออกจากไข่มาปั๊บก็ถือศีลกินเจว่ะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างนักบวชบวชเป็นฤาษีเป็นฤาษีก็นั่งสมาธิภาวนาปั่มเปงไปตามภาษาฤาษีชีไพรอยู่ในป่าปั่มเปงจนกระทั่งที่ว่าเกิดสมาธิญาณนะได้ฌานสมาบัติซึ่งฌานสมาบัติเนี่ยมันเกิดจากการทำสมาธิเนาะโอ้นั่งสมาธิปั่มเปงจนกระทั่งระลึกชาติได้โอ้ว่าตัวเก่าเป็นไผระลึกว่าโอ้หมายถึงเฮาคนเดียวแล้วนี่เฮายังมีปี่มีน้องแคมซี่รวมกันเป็น5แล้วนี่ยังบ่เดียวนี่ข่าวหมู่นั้นไปอยู่ที่ไหนกันตั้งได้เห็นบ่เห็นเสียงเอาคนหนึ่งไปอยู่กับไก่คนหนึ่งไปอยู่กับอันนาคพญานาคคนหนึ่งไปอยู่กับเต่าคนหนึ่งไปอยู่กับงัวคนหนึ่งไปอยู่กับราชสีห์สิงโตนัดปะกันสักวันหนึ่งนะถ้าโอเป็นภาษาสมัยใหม่ก็มีตติ้งประชุมกันเนาะมีตติ้งอันปะกันสักวันหนึ่งให้อย่าดีกับนั่งสมาธิจิตมันสื่อถึงการโลกนะผู้ฟังสื่อพลังจิตถึงการนัดหมายกันแล้วกับปากันมาจอมมาหอมกันไต่ถามสารทุกข์สุขดิบเป็นจะได้ไปมาอย่างนี้กันเลยเออแล้วแม่เขาเหรอพ่อเขาเหรอกาเพือกอ่ะสองตัวผัวเมียนะไปที่ไหนตั้งได้เหรอฮะก็ปากันนั่งสมาธิระลึกจากก็ได้หูเรื่องราวว่าหลังจากที่อันกาเพือกสองตัวผัวเมียลบฝนแล้วฝนเอื้อนแล้วนะบินกลับมาที่ห้างเราเก่าบับปะห้างเพราะว่าลมปัดตกลงไปในน้ำก็เลยบินเสาะหาจนอิดจนเหนื่อยจนสุดท้ายอกแตกตายด้วยความอารมณ์อะไรตายแล้วปุ๊บด้วยบารมีธรรมด้วยบุญด้วยกุศลที่เคยทำมาในอดีตชาติก็เลยได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงอันลูกทั้ง5เมื่อโหอย่างนั้นแล้วก็เออเฮาจะปูชาพ่อเฮาแม่เฮาเฮาจะปูชาพ่อเฮาแม่เฮาก็เลยป้ากันเอาขี้ผึ้งมาต้มเอาขี้ไข่มาต้มนะเออเป็นเตียนแล้วก็เอาวัน
สายศีลเอาได้เอาฝ้ายมาฟันมันเนี่ยเป็นได้สายศีลสี่สายอันผังปฏิบด้วยความที่มันน่าสังเกตหรือนิทานเรื่องเล่าเรื่องนี้มันอาจจะเกิดจากรูปลักษณ์ของไส้ปฏิบนะมันก็เลยเป็นเรื่องเล่าเรื่องนี้นะอันนี้สันนิษฐานเอานะไส้ปฏิบเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาเราจุดแล้วเราลองไปพอดมันจะเหมือนหูบตีนกานะมีอยู่3แง่งอ่ะนะมีหูบตีนกา3แง่งมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยหูบตีนกา3แง่งวันนั้นในวันที่23ที่ผ่านมาที่สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปางขวงพญาในเวียงลำปางเปิ้นจัดงานนี่เป็นลำลึกลำปางนี่เปิ้นบ่เจ้ลอยกระทงนะท่านผู้ฟังลำปางนี่เปิ้นล่องสะเปาหรอล่องสะเปาเจ้าหรอกอนมันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสะเปาก็คือเรือนะหลายเรื่องหลายอย่างนะก็อู้กันเอ้ยกันในงานมันมีมหกรรมนักนาจารีวันนี้มนต์อาตมาภาพไปแสดงพระธรรมเทศนาอันนี้สองผังปฏิแต่บัดเต้เป็นธรรมเมืองก็ทอดละฮัทให้เพื่อนฟังเป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังในงานท่านที่น่าสนใจนอกจากมีการเต้แล้วก็ยังมีการสาธิตทำโคมหูกระต่ายมีโคมว่าวโฮมอ่ะโคมลอยนี่นะมีโคมลอยแล้วก็มีการล่อผังล่อปฏิเพื่อนก็เอาอันผังปฏิมาก็คืออ่องปฏิมาแปลงสีสายแล้วไว้สีสายนั่นมันเหมือนหูบตีนกาเลยท่านผู้ฟังตีนกาตีนไก่อ่ะมีสามแง่งเออแล้วเปิ้นก็คืออันละอ่อนยุบยิบเอาสีสายมาวางไว้ในอ่องปฏิบแล้วก็ประกอบต้มเตียนท่านก็หล่อเทเข้าใส่แล้วก็ปูจามาอาตมาภาพยังปูจามานะจะเอามาจุดวันที่31ขณะที่รออยู่ก็สอนเปิ้นท่องคาถาพระเจ้า5พระองค์ไปด้วยก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่างถึงต้องท่องคาถาพระเจ้า5พระองค์คณะติกำลังรอปฏิบมันก็บอกมาโหนะเพื่อให้มันขังกับพระอาจารย์เนี่ยเนาะอาตมาภาพก็บอกป้องกันการเล่าควันกันควรว่าฟ้ากับล่มได้ฟ้ากันเมินอ่ะนั่งไปรอปฏิบไปกะแปลงสีสายปฏิบไปอันหยอดเตียนขี้เพิ่งใส่ในละอ่องปฏิบไปกับเล่าควันกันไปมันก็เป็นอกุศลจิตมันก็เป็นจิตขุ่นมัวเพื่อป้องกันเมื่อจิตคุณมัวไปเล่าขวัญคนอื่นเนาะท่องคาถาพระเจ้า5พระองค์นี้นี่นะอันย้อนมาเรื่องนี้5คนนั้นหลังจากที่รู้ว่าพ่อแม่กาเพือกตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จะปูจาพ่อแม่อย่างไรก็เลยเอาเนี่ยประทีปมาจุดฟันสีสายเหมือนหัวตีนกาใส่ไว้ในผ่างปฏิบในอ่องท่านแล้วก็จุดเพื่อควันเนี่ยมันลอยขึ้นไปบนฟ้าไปปูชาพ่อแม่อันนี้เป็นทำในอันนี้สองผ่านปฏิบท่านผู้ฟังเสร็จแล้วละอ่อน5คนนั้นฤาษี5ตนนั้นก็ตายนะแล้วฤาษี5ตนนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์พระองค์แรกชื่อว่ากะกุสันทะพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะอันนี้พระองค์ปรินิพานไปแล้วเสี่ยงศาสนาของพระองค์ไปแล้วเหตุที่ชื่อว่ากะกุสันทะเพราะว่าแม่ไก่เอาไปเลี้ยงนะกะกุหรือว่ากุกุเนี่ยมาจากคำว่าไก่ไก่เนี่ยแปลว่าภาษาบาลีเป็นคำว่ากะกุหรือกุกุอย่างลำปางอ่ะนครไก่ขาวกุกุดีนครเนี่ยหรอวันนั้นไปแสดงธรรมที่เรื่องเนี้ยที่ควงพญาที่สระอันสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปางก็บอกว่าเมื่อเดียวกาไก่ไก่ตัวนั้นไปไหนติดอยู่ที่ถ้วยกาไก่ของลำปางใครมาลำปางซื้อถ้วยไปก็ต้องเป็นถ้วยกาไก่เนาะติดอยู่ข้างนั่นกุดีนครไก่ขาวอันนี้อันพระพุทธเจ้าพระองค์แรกพระองค์ที่สองชื่อว่าโกนาคมณะหรือว่าโกนาคมณะโกนาคมโกนาคมณะเพราะหน้าเอาไปเลี้ยงพระองค์ที่3กัสสปะเต่าเอาไปเลี้ยงนะกัสสปะพระพุทธเจ้า3พระองค์นี้ศาสนาของพระองค์สิ้นไปแล้วแล้วก็ปรินิพพานไปแล้วมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ที่4ก็คือโคตมะพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้
ศาสนาของพระโคตมะหรือสมณะโคดมนี่จะอยู่ได้ 5,000 ปี 5,000 ปีมาเดี๋ยวนี้ได้มาแล้ว 2,563 ปีก็เลยหันปันก็ปีก็จะเสี่ยงถ้าศาสนาของพระสมณะโคดมเสี่ยงไปแล้วก็จะมีศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ก็คือพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระศรีอานในธรรมมันก็บอกว่าโอ้ก่อนจะเสี่ยงสุดซ้อยศาสนาของพระสมณะโคดมเนี่ยบ้านเมืองมันจะเป็นกรียกปั่นป่วนยังโมสปะสเปดหลายอย่างมันก็แต่อย่างที่เพิ่นว่ามันปั่นป่วนนั่นเด้อแหละแล้วก็ศาสนาของพระศรีอานเนี่ยนะมันม่วนมันงันมันสันมันเล่ามันมีความสุขความเจริญนะใครไปเกิดในยุคของพระศรีอานเนี่ยสบายหลายคนก็บอกว่าบ่เดียวเนี่ยก็อยู่ในยุคแล้วเหรอยุคกันอย่างพาศรีอานเนี่ยไม่ใช่พระศรีอานนะพาศรีอานก็พระศรีอย่างแต่อย่างว่าไอ้เนาะพระศรีแวดก็ขึ้นติ๊กติ๊กพระศรีอันรายได้พระศรีโรงเรือนพระศรีที่ให้ที่ดินเนี่ยพาศรีอานเนี่ยนะมันใช่พระศรีอานมันยกพระศรีอานพระศรีอานนี่มีต้นกัลปพฤกษ์นะคนแค่ได้อย่างก็ไปซีเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะแต่การจะไปเกิดไปเกิดอยู่ในยุคพระศรีอานต้องฟังธรรมเตศมหาจาติ13กันให้จบเป็นว่าอย่างนั้นถ้าฟังธรรมมหาจาติเตศ13กันนี้จบแล้วก็ได้ไปเกิดอยู่ในยุคพระศรีอานซึ่งเป็นยุคศรีวิไลแห่งความสุขความเจริญอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คือเรื่องเล่าทีนี้มันมีกรรมหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือพระโพธิสัตว์คืออะไรนะพระโพธิสัตว์คืออะไรพระโพธิสัตว์เป็นอย่างไรก็อันฤาษี5ตนน่ะก็เป็นพระโพธิสัตว์แล้วกลับไปเป็นพระพุทธเจ้ามันมีคติความเชื่อว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนและหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าสิ้นศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรแล้วพระพุทธเจ้าจะมีเหมก่อองค์ใหม่พุทธศาสนาจะมีเหมก่อมันน่าสนใจในเรื่องนี้ประเด็นนี้ตอบได้ตอนนี้ก็คือว่าถ้าหากว่ายังมีคนปฏิบัติตามธรรมะที่นำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ยังมีอยู่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่มันก็เลยโยงมาเรื่องนี้คือเรื่องพระโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังพระโพธิสัตว์มีความเชื่ออยู่สองกระแสคือความเชื่อแบบเถรวาทเฮาก็คือประเทศพุทธศาสนาในไทยในศรีลังกาในพม่าในลาวต้นเนาะแล้วโพธิสัตว์แบบมหายานก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเขามีความเชื่อหลายอย่างเดี๋ยววันหลังจะมาอุ้งฟังเรื่องนั้นแต่วันนี้เอาโพธิสัตว์แบบเถรวาทก่อนพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสองฝั่งเถรวาทและมหายานเถรวาทก็คือยึดถือเอาคำสอนของพระมหาเถระในสมัยที่ทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งซึ่งมีพระมหากัสสปะเถระเจ้าเป็นประธานยึดถือเอาคำสอนเอารูปแบบปฏิบัติอย่างนั้นมาโดยที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงตัดทอนแต่อย่างใดคือตอนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยพระเจ้าก็ได้ตรัสบอกกับสาวกไว้ว่าธรรมวินัยข้อไหน ที่หมู่เธอเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็ตัดออกได้เนอะตัดออกได้ทีนี้มันก็มีอยู่สองกระแสมีพระอยู่สองฝั่งในยุคนั้นหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วฝั่งนึงก็บอกว่าตัดฝั่งนึงก็บอกบัดตัดหมอจะตัดข้อไหนฝั่งที่บัดตัดข้อไหนเนี่ยก็เป็นเถรวาทยึดถือเถรวาทะเอาคำสอนเอาคำอู้ของพระเถระก็คือพระมหากัสสปะเถระเจ้าเป็นเข้าเป็นประธานโดยที่บัดตัดคำสอนพระเจ้าออกนี่คือเถรวาทเถรวาทณปัจจุบันนี้ อยู่ในประเทศไทยลาวพม่าเวียดนามส่วนหนึ่งเนาะแต่ศรีลังกานะอันนี้เป็นหลักทีนี้แอมส่วนนึงที่บอกจะตัดเนี่ยก็เป็นมหายานไปตัดลดทอนก็มีข้อปฏิบัติมีอย่างแตกต่างกันไปความคิดความเชื่อแตกต่างกันไปมหายานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันพระจีนหลวงจีนทั้งหลายเนี่ยในประเทศไทยก็มีนะที่มีวัดจีนวัดอย่างต่างๆนี้เป็นต้นมีสองกำกึศเพราะนั้นเมื่อสองกำกึศเนี่ยมันก็ต่างกันที่เอามาอู้วันนี้ก็คือพระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาในฝ่ายเถรวาทพุทธศาสนาในฝ่ายเถรวาทเนี่ยคือความหมายของคำว่าโพธิสัตว์ว่าสัตว์ผู้แสวงหาโพธิญาณ
ก็คือผู้ที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้านั่นเองท่านผู้ฟังพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือสัตว์ผู้แสวงหาโพธิญาณนั้นในระหว่างที่ยังบ่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า คนที่กำลังแสวงหาโพธิญาณหรือเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องบำเพ็ญบารมี10นะเมื่อบารมี10เต็มเปี่ยมก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาในฝ่ายเถรวาทเนี่ยท่านผู้ฟังจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนโดยการปฏิบัติตามวิธีการหรือว่าขั้นตอนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดังต่อไปนี้อันที่1มีความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งตั้งความปรารถนาขึ้นในใจว่าอยากให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะอันที่สองนำความปรารถนานั้นไปบอกให้กับคนอื่นได้ฟังอันที่สามนะถึงพร้อมด้วยสมโพธิสัมโพธิ8หรือว่าสมโภชาน8อันนี้รายละเอียดเดี๋ยวว่ากันในคำหนึ่งนะสัมโพธิ8หรือว่าสมโภชาน8นี่นะเดี๋ยวอู้กันในคำหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคุณสมบัติของนิยตะโพธิสัตว์นะอยู่ในท่านนะฮะแฮมอันหนึ่งก็คือได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าในอนาคตเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนะอันนี้คือคุณสมบัติของนิยตะโพธิสัตว์มีอยู่4ข้ออันแรกคือจะต้องมีความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอันที่2นำความปรารถนานั้นไปบอกให้คนอื่นได้ฟังอันที่3ถึงพร้อมด้วยสัมโพธิ8หรือว่าสัมโพธานธรรม8อันที่4ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนนี่คือพุทธเจ้าประเภทแรกไอพระโพธิสัตว์ประเภทแรกขออภัยท่านผู้ฟังพระโพธิสัตว์ประเภทที่2ก็คืออนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่มาแน่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตได้ก่อหรือจะเป็นก่อบ่ฮู้นะโดยการปฏิบัติตามวิธีการหรือว่าขั้นตอนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าบ่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังต่อไปนี้1มีความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์1 2นำความปรารถนานั้นไปบอกแก่คนอื่นอันที่3ไม่ถึงพร้อมด้วยสัมโพธิ8หรือว่าสมโภชานธรรม8อันที่4ก็คือบ่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก่อนะฮะมีอยู่4ข้อท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเราฟังจากตรงนี้นั่นหมายความว่าพระโพธิสัตว์ทุกคนเป็นได้พระเฮาก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เฮาสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เราสามารถเป็นพระโพธิสัตว์ได้เป็นได้ถึง2ประเภทคืออนิยตะโพธิสัตว์แล้วก็นิยตะโพธิสัตว์ก่อนที่จะไปเป็นอนิยตะโพธิสัตว์ต้องเป็นอนิยตะโพธิสัตว์ก่อนก็คือพระโพธิสัตว์ที่มาแน่ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก่อนเนาะแต่พอปั้มเป็นบารมีธรรมไปปุ๊บก็จะได้เป็นนิยตะโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนี่เฮาฟังอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังบ่ต้องห่วงว่าพุทธเจ้าจะมดจะเสี่ยงไปถึงแม้ว่าศาสนาของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าจะสุดซ้อยแห่งพันกว่าปีก็จะมีศาสนาพุทธของพระศรีอริยเมตตาเกิดขึ้นมาแถมหลังจากนั้นก็จะมีอันพระพุทธเจ้าแห่งหลายพระองค์จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าตามได้ที่ยังมีคนที่ปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นะคนที่ปฏิบัติตามบารมี10อยู่ก็จะมีพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไม่ว่างเว้นนะคุณสมบัติถึงก็ได้เป็นแล้วพระพุทธเจ้าก็มีอยู่2ประเภทนะท่านผู้ฟัง1ปัจเจกพุทธะคือปฏิบัติแล้วอย่างแล้วปั้มเปงบารมีแล้วแต่บ่สอนไผรู้โดยเฉพาะตนอันนี้เป็นว่าปัจเจกพุทธเจ้ารู้แล้วเข้าใจธรรมะแล้วเอาไปสอนคนอื่นนี่เป็นว่าสัมมาสัมพุทธะมันมีข้อแตกต่างหรือข้อคิดอันหนึ่งในเรื่องการบำเพ็ญบารมีแล้วก็เสวยชาติเป็นท่านเป็นนี่เป็นถึงคนเป็นถึงชัดของพระโพธิสัตว์เนี่ยด้วยคติความเชื่อนี้เชื่อว่าพระโพธิสัตว์อาจจะไปเสวยชาติเป็นนั่นเป็นนี้
ป็นกระต่ายเป็นหนูเป็นอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วความคิดของพุทธศาสนามหายานนี่เปิ้นบอกว่าทุกสัตว์ทุกตัวตนมีพีชะมีพีชะก็คือมีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะอยู่ในตัวเปิ้นก็เลยเกิดเทศกาลกินเจขึ้นมาเทศกาลกินเจเฮาก็กินเหมือนกันแต่บ่ฮู้ว่ามันเจอย่างไรมันเจอย่างไรก็กินเฉพาะนักอ่ะแต่โดยนัยยะของเปิ้นนี่ก็คือว่างดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสัตว์ที่เฮากินไปเนี่ยเปิ้นเป็นโพธิสัตว์ก็บ่ฮู้ไก่โพธิสัตว์กะหมูโพธิสัตว์กะเอียเฮาถ้ากินไปเนี่ยเฮาก็เหมือนกับการไปฆ่าพระโพธิสัตว์หรือว่าคนที่กําลังปั้มเป็งบารมีธรรมไปสู่ความเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งอันนี้เป็นความคิดของพุทธศาสนามหายานเพราะเปิ้นเชื่อว่าสัตว์ทุกตัวมีพีชะแห่งความเป็นพุทธะอยู่ในนั้นนะอันนี้มหายานพุทธศาสนามหายานจีนมันก็เลยเกิดเทศกาลกินเจอย่างขึ้นมาก็มีส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นอย่างนั้นทีนี้ดําบ่ฟังย้อนมาที่เฮานี่หัวใจของความเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่ที่บารมี10นะบารมี10ถ้าบําเพ็ญบารมี10ปุ๊บเนี่ยเฮาก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเฮาพระองค์นี้บําเพ็ญบารมีนะ10ตานะบารมีบําเพ็ญทานบารมีเป็นพระเวสสันดรอย่างนี้เป็นต้นเนาะศีลบารมีว่าไปเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างที่จําได้เอาที่จําได้เอาที่จําได้นะท่านผู้ฟังนะก็มีวิริยะบารมีเสวยชาติเป็นพระมหาชนกอย่างเงี้ยในธรรมเทศมหาจาติก็จะอู้จาติเดียวคือจาติที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในมหาจาติช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลแห่งพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดประทีปเป้าหมายของการจุดประทีปก่อนนั่นผู้ฟังอันดับแรกเป้าหมายของการจุดประทีปก็คือระลึกนึกถึงพระเจ้า5พระองค์นั้นพระอาจารย์อาตมาภาพก็เลยบอกว่าเนี่ยระหว่างที่รอประทีปอยู่เนี่ยจะไปเล่าขวัญคนนั้นคนนี้ปูนั้นหัวล้านตะเคิกพอเนี่ยนั่นเหรอพอปูนั้นเหรอพอมาน้องนั้นเหรอเล่าขวัญคนนั้นคนนี้มันมาเป็นประโยชน์แต่เลยให้เปิ้นท่องคาถาพระเจ้า5พระองค์กะกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะโคตมะสีอริยะเมตยะเนี่ยรอไปปั้นสีสายอันประทีปตีนกายอยู่กับกะกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะโคตมะสีอริยะเมตยะท่องคาถาไปตัดโกมโหกตายอยู่แปลงโกมโหกตายอยู่แปลงโกมนั่นโกมนี้โกมไฟลอยกระทงอยู่กับกะกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะโคตมะสีอริยะเมตยะให้ท่องคาถาไปแต่ที่ยังมาเล่าขวัญคนนั้นอ๋อพอเนี่ยนั้นเหรออ๋อพอผู้นั้นเหรอเอียประโยชน์มันได้น้อยมากจิตใจแต่ที่จะใสกลายเป็นขุ่นมัวให้รู้เนาะนะกลายเป็นบ่ม่อนงานสันเล่าเพียงงานนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยเวลาเธอฟันสีสายพังประทีปเธอก็ท่องคาถาพระเจ้า5พระองค์ไปแล้วก็รอเตียนกำลังต้มเตียนคนเตียนอยู่เนี่ยยังอยู่กับท่องคาถาพระเจ้า5พระองค์ไป มันจะได้อันมาเป็นอกุศลนี่เนาะอ่อนกระยะไปต้มไปเป้าหมายอันดับแรกของการรอบจุดประทีปโคมไฟที่เราจุดกันไว้หน้าบ้านหน้าจองไว้อย่างต่างๆเนี่ยนั่นเป็นเรื่องการปูชาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระเจ้า5พระองค์อันที่1อันที่2เป็นการแสดงออกบอกถึงความกตัญญูกตัญญูต่อพระพุทธเจ้ากตัญญูต่อศาสนากตัญญูต่อกาเผือกซึ่งเป็นเทวดาพ่อแม่ของพระโพธิสัตว์กตัญญูต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเมืองซ้ำให้กตัญญูต่อผีสัปปะไปไว้ที่เตาไฟแบบนี้ผีเตาไฟเนาะเอาไปจุดไว้ที่น้ำบ่ออันนี้ผีน้ำบ่อเอาให้กินได้อาบผีเตาไฟเอาไว้กินอย่ากตัญญูลูกแสดงว่าจุดประทีปโคมไฟในวันที่31คือวันลอยกระทงทุกครั้งก็ต้อง1ปูชาพระพุทธเจ้าก่อนนะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้า5พระองค์นั้นกะพักกะกุสันทะโกนาคมะระกัสสปะโคตมะสีอริยเมตไตรอันที่2กตัญญูต่อทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกตัญญูต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันที่3จุดไว้ติดกำแพงที่หัวเพื่อให้คนสมัยโบราณมันมืดมันมีไฟกิ่งหรอกท่านโบฟังคนเตียวกันไปใต้น้ำอ่ะไปใต้น้ำเพื่อไปลอยกระทงอ่ะ
ก็เตียวกันไปเตียวกันมาก็มันมืดคนก็เลยเอาประทีปโคมไฟมาจุดไว้หน้าบ้านให้คนทั้งหลายได้หันตางมันเป็นเรื่องของน้ำใจมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกสาธารณะนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยนี่เฉพาะประทีปนะการจุดประทีปโคมไฟนี่มันมีหลายมิติมากนะเอาตั้งแต่เรื่องการกตัญญูเอาตั้งแต่เรื่องของการมีน้ำคิดน้ำใจอันนี้คือการจุดประทีปเพื่อประโยชน์ตรงนี้ทีนี้ท่านผู้ฟังผู้ข้ามไปถึงเรื่องของบารมีสิทธิต้องปั้มเป็นเพื่อนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าสรุปเบื้องต้นนี้ก่อนว่าพระโพธิสัตว์ก็คือคนที่สัตว์ที่แสวงหาโพธิญาณก็คือสัตว์ที่จะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าคนที่อยากเป็นพระพุทธเจ้าคนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์การเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นได้ด้วยการ1อธิษฐานอยากให้เป็นพระโพธิสัตว์อันที่2เอาคำโอ้คำจานี้ไปบอกต่อคนอื่นเอาความต้องการเอาความปรารถนานี้ไปบอกต่อคนอื่นอันที่3ต้องถึงพร้อมด้วยสัมโพธิ8หรือว่าสมโภชนธรรม8อันที่4ก็ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนเมื่อครบ4ข้อนี้ก็จะเป็นนิยตโพธิสัตว์เป็นสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตแต่อันหนึ่งก็คืออนิยตโพธิสัตว์อันนี้บ่แน่ว่าจะตรัสรู้ก็แต่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ต้องอาศัยการปั้มเป็งไปจนได้เป็นอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้การปั้มเป็งของพระโพธิสัตว์หรือการบำเพ็ญบำเพ็ญนี่เป็นภาษาภาคกลางภาษาเมืองล้านนาของว่าปั้มเป็งการบำเพ็ญหรือการปั้มเป็งที่จะทำให้เราเป็นพระพุทธเจ้าในขณะที่เราอธิษฐานจิตเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องบำเพ็ญบารมีสิบนะบารมีแปลว่ากำลังใจนะกำลังใจบารมีแปลว่ากำลังใจเต็มนะสิบอย่างก็จะต้องเนี่ยสิบอย่างนี้ให้ครบสมบูรณ์อันแรกต้องบำเพ็ญทานบารมีคือมีจิตที่พร้อมจะให้ทานเป็นปกติเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันมันมีพระเจ้าสิบชาติปั้นห้องว่าที่บำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวกำลังหาข้อมูลคำก่อนท่านผู้ฟังพระเจ้าสิบชาติเปิดอินเทอร์เน็ตคำก่อนนะจำได้บ่ค่อยแม่นมีอย่างพ่อก็มีพระเตมีอันนี้เปิ้นบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนะพระมหาชนกบำเพ็ญวิริยะบารมีพระสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมีพระเนมิราชบำเพ็ญอธิฐานบารมีพระมโหสถบัณฑิตบำเพ็ญปัญญาบารมีพระภูริทัตบำเพ็ญศีลบารมีพระจันทกุมารบำเพ็ญขันติบารมีพระพรหมนาถบำเพ็ญอุเบกขาบารมีวิทูลพระวิทูลบัณฑิตบำเพ็ญสัจจะบารมีแล้วก็พระเวสสันดรเนี่ยบำเพ็ญทานบารมีอย่างที่ว่าเนี่ยบารมีสิบทานบารมีนี้พระเวสสันดรบำเพ็ญ นะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้กับบำเพ็ญทานบารมีทานบารมีนี้สำคัญเปิ้นก็เอามาเป็นเตชมหาจาตนะ13กันพระเวสสันดรจาดกนอกจากต้องบำเพ็ญทานบารมีแล้วเราจะต้องบำเพ็ญศีลบารมีศีลบารมีเนี่ยอันที่เปิ้นบำเพ็ญศีลบารมีก็มีน่าจะเป็นพระภูริทัตพระภูริทัตนี่เปิ้นพระภูริทัตเนี่ยเปิ้นน่าจะบำเพ็ญศีลบารมีคำอันหนึ่งคือเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีนี่คือการออกบวชจิตใจเป็นนักบวชบะเบียดเบียนเนกขัมมะบารมีนี่ก็น่าจะมีคนที่บำเพ็ญนี้นะเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีคนที่ปั้มเป็งเนกขัมมะบารมีก็มีสหปักกะเตนกันนะท่านผู้ฟังนะ
เนกขัมมะบารมีนี่คือพระเตมีพระเตมีเนี่ยบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเตมีกับบำเพ็ญเนกขัมมะเนกขัมมะบารมีแห่มันนั่นคือปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้น่าจะเป็นมโหสถบัณฑิตพระมโหสถมโหสถบัณฑิตเนี่ยบำเพ็ญปัญญาบารมีปัญญาบารมีแห่มันนั่นคือวิริยะบารมีความเพียรความพยายามที่บำเพ็ญวิริยะบารมีนี้ก็คือมหาชนกพระมหาชนกบำเพ็ญวิริยะบารมีแห่มันนั่นขันติบารมีขันติบารมีนี้ขันติบารมีนี้คือจันทกุมารจันทกุมารนี่บำเพ็ญขันติบารมีแห่มันนั่นก็คือสัจจะบารมีสัจจะบารมีนี้คนที่บำเพ็ญสัจจะบารมีคือพระวิทูลบัณฑิตบำเพ็ญสัจจะบารมีแห่มันนั่นคืออธิฐานบารมีคนที่บำเพ็ญอธิฐานบารมีนะก็คือเดี๋ยวพอปักกระตือนกันท่านผู้ฟังอธิฐานบารมีก็คือพระเนมิราชพระเนมิราชเนี่ยบำเพ็ญอธิฐานบารมีเมตตาบารมีนะบำเพ็ญเมตตาบารมีนี้พระสุวรรณสามสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมีและสุดท้ายอุเบกขาบารมีคนที่บำเพ็ญนะอุเบกขาบารมีก็คือพระพรหมนาถสิบชาติที่พระเจ้าเสวยพระชาติก็บำเพ็ญบารมีสิบเนี่ยทีนี้ท่านผู้ฟังมันก็มีหัวใจของพระเจ้าสิบชาติที่มาหัวใจของพระเจ้าสิบชาติเตชะสุเนมะภูชนะวิเวเห็นนะภูชนะวิเวเห็นนะเตชะสุเนมะภูชนะวิเวอันนี้เป็นคาถาพระเจ้าสิบชาติเป็นสิบชาติของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบารมีสิบนี้เมื่อบำเพ็ญบารมีสิบนี้ปรารถนาความเป็นพระเจ้าแล้วก็ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะหามาดูเรื่องบารมีสักหน่อยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะบารมีสิบเนี่ยเพิ่นบอกว่าบารมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฮือเฮาสร้างเฮือเต็มก็คือการสร้างกำลังใจปลูกฝังจิตใจให้มันครบถ้วนสมบูรณ์คนที่บำเพ็ญบารมีสิบเนี่ยก็จะได้เข้าถึงซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอย่างพ่อตาเนี่ยคือการเฮือเนี่ยเป็นการตัดความโลภศีลก็เป็นการระงับยับยั้งความโกรธเนกขัมมะเป็นการตัดอารมณ์กรรมคุณปัญญาตัดความโมหะวิริยะตัดความขี้ข้านขันติมันเป็นการทำให้เขาหูจักความอดทนอดกลั้นสัจจะทำให้เขาเป็นคนจริงใจจริงจังนะจริงใจไม่จริงโจ้เนาะจริงใจจริงจังสัจจะเนาะทำให้เขาเป็นคนจริงจังจริงใจอธิษฐานทำให้เขานั้นเป็นคนที่มีกำลังใจสมบูรณ์เมตตาทำให้จิตใจเยือกเย็นผ่องใสอุเบกขาวางเฉยนะปล่อยวางได้ทีนี้ท่านผู้ฟังบารมีเนี่ยมันมี3ชั้นหรอชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงสุดนะชั้นสูงสุดบารมีชั้นต้นก็ห้องว่าบารมีธรรมดาชั้นกลางห้องว่าอุปปาระบารมีชั้นสูงสุดคือปรมัตถบารมีนะมีอยู่3ชั้นบารมี10เนี่ยมีอยู่3ชั้นเปิ้นก็เลยห้องว่าบารมี30ทัศ30ทัศก็คือ30ชั้นก็ชั้นต้น10ชั้นกลาง10ชั้นปลายชั้นสูงปรมัตถบารมี10แต่อย่างเดียวกันเนี่ยแต่มันปฏิบัติเข้มข้นขึ้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา10อันนี้ปกติแต่ว่าทานขั้นต้นทานขั้นกลางทานขั้นสูงสุดศีลขั้นต้นศีลขั้นกลางศีลขั้นสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นเนาะบารมีขั้นต้นเนี่ยอันเปิ้นอันจะเฮือเฮา
ทักษาศีล5ศีล8อันนี้เป็นขั้นต้นอย่างเช่นขั้นต้นเนาะบารมีขั้นกลางมันก็ยกระดับขึ้นสูงกันหน่อยบารมีขั้นสูงก็ยกขึ้นสูงกันหน่อยมีอยู่3ชั้นอันนี้คือบารมี10ก็พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังการจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีบารมี10นี้ถ้ามีบารมี10แล้วก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ย้อนไปเรื่องพระโพธิสัตว์แห่งกำเนิดอย่างที่บอกว่าพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องมี2อย่างเด้อถึงจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้โดยเฉพาะนิยตโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเนี่ยต้องมีสัมโพธานนธรรม8แล้วก็สัมโพธิ4และสัมโพธิ8สัมโพธิ8หรือว่าสัมโพธานธรรม8เป็นอย่างไรมีอย่างพ้องเฮาไปดูรายละเอียดกันสักหน่อยนึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งตับนี้นะฮะเมื่อเข้าใจลึกซึ้งตับนี้หน่อยนึงอันท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้น่าศึกษาเราควรจะเรียนรู้ไว้เราควรจะศึกษาไว้เข้าใจไว้ตาลบเหตุพระเจ้า5พระองค์อ่ะนะอันสมุทานธรรม8ของพระโพธิสัตว์ที่ฮ้องว่านิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนมีอย่างว่าอันแรกคือ1เกิดเป็นมนุษย์นะต้องเกิดเป็นคนต้องอัน2เป็นบุรุษเพศเป็นพระจาย3มีอุปนิสัยปัจจัยแห่งพระอรหันต์รุ่งเรืองในขันธสันดานอันที่4ต้องได้ปะได้พบพระพุทธเจ้าขณะมีพระชนมชีพอยู่และก็ได้สร้างกองบุญกุศลต่อหน้าพระพักของพระองค์อันที่5ต้องเป็นบรรพชิตก็คือต้องเป็นโยคีฤาษีดาบสหรือว่าปริภาชกมีลัทธิความเชื่อว่าบุญมีบาปมีทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปอันนี้ต้องไม่เป็นคฤหัสถ์ของเรือนอันที่6ต้องมีอภิญญาและสมาบัติอันเชี่ยวชาญอันที่7เนี่ยเคยชีวิตของตัวเก่าเป็นตานเพื่อสัมโพธิญาณมาก่อนในอดีตชาตินั่นหมายความว่าการอธิษฐานว่าการเป็นพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะแลกไปด้วยชีวิตข้าพเจ้าก็ยอมนี่เป็นต้นเนาะอันที่8ต้องมีฉันทะมีความหักความพอใจในพุทธภูมิเป็นกำลังคือถ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ8อย่างครับผู้ฟังหมายความว่าระหว่างที่เราอธิษฐานว่าจะเป็นพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งปฏิบัติตามบารมี10นั้นเราก็จะได้เหตุได้ปัจจัยได้ไปเปลี่ยนอนิยตโพธิสัตว์คุณสมบัติมันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายจากภพนี้จากนี้ไปแล้วสมมติว่าเป็นไม่ยิงอยู่เนาะแต่อธิษฐานเป็นพุทธเจ้า ก็ตายไปเกิดเจ้าหน้าก็จะได้เป็นบุรุษเพศนี่เป็นต้นแล้วก็จะได้ไปเป็นนักบวชเป็นอย่างต่างๆต่อไปเงี้ยนี่คือสมุทานธรรม8ประการซึ่งเป็นคุณสมบัติของงานสัมโพธิสัมโพธิธรรม8หรือว่าสมุทานธรรม8ประการมันจะมีสัมโพธิธรรม8อันหนึ่งที่จะทำให้ไปเป็นอันพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างอันพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยก็เพิ่นได้ความเป็นพุทธะโดยที่เคยได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนสมัยที่เป็นสุเมธดาบสจำชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นบ่ได้แต่ว่าจำเหตุการณ์ได้ว่าสมัยที่สุเมธดาบสเป็นพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์นึงเสด็จมาจะข้ามอันชิเปะที่มันเป็นองลงขนตางนั่นสุเมธดาบสก็นอนฮือพระพุทธเจ้าย่ำข้ามผ่านเป็นสะพานข้ามผ่านบ่ฮือพระบาทคือเท้าของพุทธเจ้าเปื้อนชิบชิเปะขานไปแล้วพุทธเจ้าก็พระองค์นั้นก็พยากรณ์ว่าเนี่ยสุเมธดาบสเนี่ยต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเนาะ
มันก็มีเหตุมีปัจจัยนะมีเหตุมีปัจจัยหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นพระพุทธเจ้าได้ก่อนจะเป็นพระเจ้าต้องเป็นพระโพธิสัตว์ก่อน เมื่อเป็นโพธิสัตว์ก็จะมีอยู่2ประเภท ก็คือนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแล้วก็อนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่บ่แน่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก่อนนี่เนาะทีนี้ก็ปั้มเป็นบารมีไปโดยเฉพาะบารมี10นี้ทํา3ขั้นขั้นต้นขั้นกลางขั้นอุกฤษสูงสุดเหมือนที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้บำเพ็ญมา10จักที่แล้วว่าจะเป็นทบทวนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคำหนึ่ง 1. บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีสมัยที่เป็นพระเตมีบำเพ็ญวิริยะบารมีสมัยที่เป็นมหาชนกบำเพ็ญเมตตาบารมีสมัยที่เป็นสุวรรณสามโพธิสัตว์บำเพ็ญอธิฐานะบารมีในสมัยที่เป็นเนมิราชโพธิสัตว์บำเพ็ญปัญญาบารมีสมัยเป็นพระมโหสถบัณฑิตโพธิสัตว์บำเพ็ญศีลบารมีสมัยที่เป็นพระภูริทัตโพธิสัตว์บำเพ็ญขันติบารมีสมัยที่เป็นจันทกุมารโพธิสัตว์บำเพ็ญอุเบกขาบารมีสมัยที่เป็นพระพรหมนาถโพธิสัตว์บำเพ็ญสัจจะบารมีสมัยที่เป็นภูริทัตบัณฑิตโพธิสัตว์บำเพ็ญตานะบารมีสมัยที่เป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์นะแล้วก็จำได้ว่าเกยท่านผู้ฟังเคยเอาบารมี10ทัศน์พระเจ้า10จาติเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเมื่อนานตานเปล่ามาแล้วนะถ้าใครใครฟังก็เดี๋ยวโทรเข้ามาบอกว่าพระอาจารย์เอารอบล้อเองนะอันนี้ปารภเหตุธรรมติดครูบาสังฆะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแสดงธรรมในวันออกพรรษาก็คืออันนี้ส่งผ่านปฏิปพูดถึงเรื่องพระเจ้า5พระองค์นะก็พดยาวไปถึงการเป็นพระโพธิสัตว์พดยาวไปจนถึงบารมี10ทัศนะบารมี30ตัตติต้องปั้มเพลงต้องทำกันนะโอ้ถึงเรื่องของพระโพธิสัตว์นั่นผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันก็พอเข้าใจพอเข้าถึงเรื่องพระโพธิสัตว์ทีนี้มาลงรายละเอียดเรื่องของอันบารมีสิบเห็นสักน้อยหนึ่งอันตานะบารมีอย่างที่ว่านะมี3ระดับ3ขั้นทานะบารมีเฉยๆก็คือการสละสิ่งของซึ่งเป็นทรัพย์สินภายนอกนะอันนี้เป็นทานะบารมีทานะอุปปารมีก็คือขั้นกลางเป็นการสละอวัยวะร่างกายของตัวเก่าเพื่อเป็นตานนะแล้วก็ฐานะปรมัตถบารมีบารมีขั้นสูงสุดในเรื่องของตานก็คืออุทิศชีวิตต่อเก่านะอุทิศชีวิตต่อเก่าหรือสิ่งที่เสมอด้วยชีวิตต่อเก่าคือบุตรและภรรยาเหมือนที่พระเวสสันดรสละกัณหาจารีนางมัตสีหรือแม้แต่ชีวิตของพระองค์เองนะเพื่อโพธิญาณนะอันนี้คือฐานะบารมีเวลาเราสวดบารมี30ทัศหรือบารมี30ทัศภาษาเมืองเขาว่าบารมี30ตัดเขาก็จะสวดตานะปารามีสัมปันโนตานะอุปปารามีสัมปันโนตานะปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะความันบอกว่าบารมีมันมีอยู่3ชั้นนะ10อย่างเนี่ยมันมีอยู่3ระดับระดับธรรมดาระดับกลางและระดับสูงเรื่องตาลเนี่ยตาลธรรมดาบารมีธรรมดาก็สิ่งของภายนอกสูงมาน้อยก็เป็นอวัยวะเป็นร่างกายหนักมาน้อยก็เป็นชีวิตของเฮาอันนี้คือตาลศีลเหมือนกันศีลก็มีอยู่3ระดับนะศีลอยู่3ระดับก็คือศีลที่มันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสมีนิจศีลศีล5อุโบสถศีลศีล8นะก็จะมีนิจศีลศีล5อุโบสถศีลศีลการเคร่งคัดของศีลทั้งศีล5ศีล8มันก็มี3ระดับขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูง
เนกขัมมะเหมือนกันการออกบวชมีอยู่2อย่างออกจากกามโดยสละบ้านเรือนออกบวชออกจากกามโดยสละบ้านเรือนออกบวชการนี่ก็คือการครองเรือนมีลูกมีเต้ามีครอบครัวมีทรัพย์สินเงินทองอีกอ่ะประกอบชีวิตดำเนินชีวิตเหมือนเจ้าบ้านเจ้าจ้องทั่วไปนะแต่ว่านักบวชนี่คือสละออกจากตรงนี้ออกจากกามโดยการบำเพ็ญสมาธิจนได้บรรลุฌานทีนี้ปัญญาอันที่4ปัญญาบารมีก็ได้แก่ความรอบรู้ความรู้อย่างลึกซึ้งมีอยู่3ระดับสุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการเรียนจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฝึกหัดอบรมจิตวิริยะบารมีมีอยู่3อย่างนะวิริยะบารมีก็คือความภาคเพียรพยายามการทำอย่างต่อเนื่องในทางที่ถูกต้องของว่าสัมมาประธาน4มีอย่างพ้องสังวรประธานเพียรระวังเมื่อบาปมันเกิดขึ้นปานประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประธานเพียรทำบุญที่เกิดขึ้นอนุรักษณาประธานก็คือเพียรรักษาการทำบุญไว้ต่อเนื่องอันนี้คือวิริยะบารมีขันติบารมีคือความอดทนมี3อย่างตีติขาขันติความอดทนแบบอดกั้นต่ออารมณ์อันบ่พึงประสงค์ต่างๆตตะขันติคือความอดทนด้วยอำนาจตบะคือสมาธิข่มใจบ่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอธิวาสนะขันติก็คือความอดทนระงับยับยั้งบ่ให้เกิดกิเลสขึ้นเลยแม้ว่าจะเอาชีวิตเขาแลกก็ตามอันนี้คือขันติบารมีสัจจะบารมีคือได้แก่ความจริงใจความเที่ยงแท้หมายถึงจริงใจอู้แล้วก็ทำตามความคิดยะถากาลีตถาวทีคิดยังไงพูดยังไงทำเช่นนั้นนี่แหละบางพ่องเนี่ยกำอู้ไปอย่างพฤติกรรมไปอย่างเหมือนกับที่เขาว่ากันนะกำอู้อย่างแกงเพชรการกำอู้อย่างต้มยำการกระทำอย่างแกงจืดอู้ไหนบ่มีห้ามนะบางคนด้วยนะไม่มีสัจจะนะกำอู้อย่างผีสอนห่อม่งนอนอย่างม่งกระต่ายนี่หรอมือถือสากปากถือศีลนี่ก็มือถืออันอย่างก็ปากปลาใสน้ำใจเชือดคอนี่หรอแต่อย่างเงี้ยคำพูดอย่างแกงจืดนะแต่สัจจะบารมีนี่คืออู้อย่างใดกึดอย่างใดอู้อย่างใดปฏิบัติอย่างนั้นอธิฐานะบารมีได้แก่ความตั้งใจมั่นความมั่นคงบ่หวั่นไหวในความคิดการกระทำที่มันทำอยู่ที่เขาทำอยู่จนมันบรรลุบัพยอมเมตตาบารมีได้แก่ความภาคความปรารถนาดีด้วยอำนาจคุณธรรมบ่ใจฮักและก็ปรารถนาดีด้วยอำนาจของกามราคะอุเบกขาบารมีได้แก่ความวางเฉยความปล่อยวางหมายถึงอาการที่จิตเป็นกลางบ่ยึดติดในความดีที่ตัวเขาได้กระทำลงไปแล้วก็บ่ตกใจในการทำผิดพลาดของเขาที่มันได้กระทำเกิดขึ้นในอดีตทีนี้บารมีสิบประการเนี่ยท่านผู้ฟังพระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญด้วยความเสียสละตนเองเป็นอย่างยิ่งนั่นเป็นส่วนของความเมตตากรุณาต่อปวงสัตว์และจะต้องฝึกหัดบำเพ็ญบารมีนั้นให้เกิดเป็นความต่อเนื่องและจะต้องปฏิบัติให้ได้ตั้งแต่ระดับสามัญก็คือบารมีปกติจนถึงระดับกระทำได้อย่างสูงสุดก็คือปรมัตถบารมีอย่างที่บอกมี3ชั้นนะบารมีปกติอุปปะอุปปะบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดคุณธรรมแก่กล้าอันเป็นปัจจัยให้เกิดโลกุตระปัญญาก็คือความเป็นพุทธในที่สุดแล้วก็หากพระโพธิสัตว์บ่สามารถบำเพ็ญบารมีสิบให้ครบถ้วนก็มีทางที่จะได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะได้นะอันท่านผู้ฟังนี้คือพระโพธิสัตว์ที่จะต้องบำเพ็ญบารมีสิบเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็มันบ่ใช่เรื่องง่ายนะท่านผู้ฟังเนาะที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่นะมันก็ต้องอาศัยการปั้มเป้งการบำเพ็ญอย่างหลายอย่างอะกว่าจะได้เข้าถึงอ่ะงั้นคุณลักษณะของพระโพธิสัตว์มันก็มีอยู่4ข้อนะผู้ฟังอันแรกมันบอกว่าอุตสาหะคือประกอบไปด้วยความเพียรอย่างมั่นคงอันที่2คืออุมังคะก็คือประกอบไปด้วยปัญญาอันเชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญอันที่3อวัฏฐานะคือประกอบไปด้วยพระอธิษฐานอันมั่นคงบ่หวั่นไหวอันมันนั่นคือหิตจริยาก็คือประกอบไปด้วยเมตตาแก่สัตว์เป็นเบื้องหน้าพระโพธิสัตว์นี่จะมาเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าบำเพ็ญไปแล้วการอรหันตคุณมันเกิดก็จะหมดสิทธิ์ไปเป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นพระอรหันต์จะได้เป็นพระอรหันต์มาได้เป็นพระพุทธเจ้าสักกรรมแต่ถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปความเป็นพระอรหันต์ก็ยังมีเชื้ออยู่แต่บ่เข้าถึงจนกระทั่งตัวเก่าเข้าถึงซึ่งโพธิญาณความเป็นพระพุทธเจ้าก่อนเนี่ยความเป็นพระอรหันต์นั้นก็จะหมดไปนะเป็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เนี่ยต่างกันถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยก่อนก็จะได้บ่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะมันมีนัยยะของมันอีกเนาะนี่คือพระโพธิสัตว์ปารภเหตุอานิสงส์ผังปฏิปนะเกี่ยวกับพระเจ้า5พระองค์ที่เกี่ยวเกิดขึ้นมีขึ้นในช่วงของอันงานสงกรานต์ไอ้งานลอยกระทงขออภัยงี่เป็งที่จะเกิดขึ้นนี้นะฮะอูหดาบูฟังทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้พอที่จะเป็นสาระนี่เป็นหลักการของพุทธศาสนาเนาะถ้าฟังอี้พอจะเข้าใจได้ว่าอ๋อทุกคนมีความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเองใครก็เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องมาบำเพ็ญบารมี10 3ระดับระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงจะต้องมีธรรมะอย่างหลายอย่างอ่ะแค่แต่ว่าแค่เฮาแค่อยากเป็นพระพุทธเจ้าเองนะอยากเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วก็เอาความอยากนั้นไปบอกแล้วก็ปฏิบัติตามบารมี10ถึงแม้ว่าคุณสมบัติข้ออื่นอาจจะยังบอกครบเตื้อกับเป็นพระโพธิสัตว์แล้วนะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วประเภทอนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ไม่แน่ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่นะแต่พอปั่มเป่งไปปั่มเป่งไปตายไปเกิดแห่งชาติหนึ่งจิตใจมันยังปลูกฝังความเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในใจก็ปั่มเป่งไปอาจจะเปลี่ยนเพศเป็นจากหญิงเป็นชายคุณสมบัติอื่นๆก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงพร้อมด้วยคุณสมบัตินะซึ่งก็มีอยู่2 อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือถึงพร้อมไปด้วยสัมโพธิ8หรือสมโภชนธรรม8แล้วก็อันสุดท้ายเป็นตัวชี้วัดคือได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแน่นอนถ้าได้ครบอย่างนี้ปุ๊บก็จะเป็นนิยตโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระเจ้าแน่นอนนะก็บำเพ็ญบารมี10ไปทำไปตามศีลภาวนาไปเพราะฉะนั้นโดยฤดูกาลนี้ท่านผู้ฟังเป็นฤดูกาลของพระพุทธเจ้าโดยตรงบ่ว่าจะเป็นร้อยกระทงอานิสงส์ผังปฏิปที่อู้ถึงเรื่องพระพุทธเจ้า5พระองค์อู้ถึงเรื่องของเตชมหาจาตซึ่งก็มีช่วงเนี้ยช่วงร้อยกระทงว่าร้อยกระทงเนี้ยเปิดอู่ถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่เมื่อมันจับบางตี้บางแห่งเปิ้นเตศบันออกพรรษามหาจาตนี่นะบางตี้บางแห่งเตศตอนช่วงนี้ก็คือลอยกระทงแต่ถ้าเป็นฤดูกาลมันจริงๆก็คือลอยกระทงนะแต่ถ้าบ่ได้ก็เป็นยังปรับเปลี่ยนกันไปนะแล้วลอยกระทงก็เหมือนกันก็เกี่ยวกับพุทธเจ้าอันนี้ย้อนมาละ อย่างที่บอกท่านผู้ฟังอู้เอ่ยไปหลายวันหลายครั้งว่าลอยกระทงนี่มันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าคือเฮาลอยแบบไหนเฮาลอยแบบพุทธแบบพราหมณ์แบบผีมันอยู่ที่เฮาจะลอยโลกนะแต่ถ้าลอยแบบพุทธอ่ะก็ลอยอย่างที่อาตมาภาพบอกการลอยกระทงโดยทั่วไปอ่ะคนก็จะมองว่าเป็นการไปสู่มากาลวะทั้งแม่คงคานี่หรอหลายคนก็เป็นการสะเดาะเคาะสนอน้ำโดยเฉพาะล่องสะเพาเจ้าหลอกรเนี่ยอู้เรื่องนี้ชัดเจนวันก่อนที่ไปเทศไปบรรยายในงานประเพณีนี่เป็งนี่นะที่ขวงพญาสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนมีอาจารย์ดร.ท่านหนึ่งเพิ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านล้านนาศึกษาเพิ่งก็บอกล่องสะเปานี่ก็เป็นการสะเดาะเคาะเพราะว่าลำปางเนี่ยมันบ่ค่อยมีรอยกระทงเหตุเรื่องนางนพมาศเหตุรอยกระทงนี่มันมาทีหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยลำปางเนี่ยล่องสะเปาก็คือเรือเนี่ยเรือน้อยล่องไปก็เป็นการสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำนะตัดผมตัดเล็บตัดอย่างเขาใส่ประกอบกันไ
แต่ธรรมภาพก็บอกว่าอันลอยกระทงเนี่ยมันก็มากับคนอินเดียนะกับคนอินเดียเพราะว่าการลอยกระทงเนี่ยมันเป็นฮีตของคนอินเดียอินเดียมีแม่น้ำใหญ่แม่น้ำหนึ่งที่เป็นสายลับก็คือแม่น้ำคงคาก่อนที่พุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นเนี่ยประเพณีลอยกระทงมันมีอยู่ก่อนแล้วลอยเพื่ออย่างคนอินเดียโบราณเนี่ยเปิ้นจะสักการะบูชาเทพของเปิ้นเปิ้นกับแปลงกระทงอ่ะแปลงเหมือนแพน้อยๆอ่ะแล้วก็เอาประทีปใส่ในหั่นจุดประทีปหั่นแล้วก็ลอยไปเพราะว่าการจะบูชาหรือการจะสื่อถึงเทพพระเจ้าของเปิ้นเนี่ยมันต้องใช้ไฟใช้น้ำเป็นสื่อใช้ไฟใช้น้ำเป็นสื่อในการจะเข้าถึงเทพพระเจ้าเช่นเทพพระเจ้าอยู่บนสวรรค์จะสื่อถึงเทพพระเจ้ากับจุดไฟก่อกองไฟเผาหัวเผาขึ้นไปให้มันไหม้แล้วก็ลอยจุ้งๆขึ้นไปหาเทพเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ลอยน้ำไปเอาดอกไม้ถูกเทียนบูชาสักการะไปเอกะเปิ้นกับเทพเจ้าเปิ้นสำนักเนี่ยอินเดียพราหมณ์ฮินดูประเทศอินเดียนี่เป็นประเทศที่มีเทพเจ้ามากที่สุดในโลกเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรอกสปะอยู่หั่นเปิ้นก็ลอยไปแต่พออินเดียเข้ามาประเทศไทยพุทธศาสนายังมาเข้ามาเตื่อแต่คนอินเดียมาก่อนละศาสนาพราหมณ์มาก่อนละเพราะศาสนาพราหมณ์นี่เกิดก่อนพุทธคนในประเทศไทยก็รับเอาวัฒนธรรมพราหมณ์มาก็ลอยกระทงสุมากลวะพระแม่คงคาเอกแต่พอพุทธศาสนาอุบัติขึ้นการลอยกระทงก็เปลี่ยนไปนอกจากเป็นการขอขมาพระแม่คงคาแล้วเป็นการลอยเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าโดยปรารภเหตุสมัยที่พระเจ้าเสด็จไปข้างแม่น้ำนัมพทานาทีแล้วก็ประทับลอยพระบาทข้างแม่น้ำท่านคนทั้งหลายก็อยากจะขัดสักการะคนอยู่ทั้งใต้ทั้งลุ่มทั้งหลังทั้งบนทั้งหลังทั้งหน้ามาได้อยู่ในบริเวณนั้นก็อยากสักการะก็เลยแต่งกระทงเพื่อลอยไปสักการะการเวียนเทียนก็เป็นจริตของอินเดียทั้งหมดอ่ะนะฮะมันไม่ใช่เป็นของเขาแต่ว่าพอพุทธศาสนาอุบัติขึ้นความหมายของการลอยกระทงก็เปลี่ยนจากลอยเพื่อสักการะบูชาพระแม่คงคากับสักการะได้อยู่แต่พระแม่คงคาในทัศนคติของพุทธไม่ใช่เป็นเทพแต่เป็นสิ่งแวดล้อมลอยเพื่อสะเดาะเคาะก็ได้อยู่แต่สะเดาะเคาะในพุทธศาสนาก็คือพฤติกรรมการกระทำที่ไม่ดีเคาะกรรมเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมการกระทำไม่ดีของเราจะสะเดาะได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนพฤติกรรมนะอย่างเราลอยกระทงอยากสะเดาะเคาะก็อธิษฐานว่าความบดีที่ข้าพเจ้าทำอยู่นะวันนี้เช่นกูเป็นคนขี้ลักเป็นคนขี้จุเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนขี้เล่าเป็นคนอย่างว่าไปอะข้าพเจ้าจะยั้งจะยุดเมื่อมันล่องไปกับน้ำไอ้ปุ้นจะบัญญัติแถมซ้ำเนี่ยนี่คือสะเดาะเคาะแบบพุทธแต่ถ้าเป็นสะเดาะเคาะแบบเฮาก็เป็นแบบพราหมณ์เคาะ13น้ํา15เคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเพื่อมันตกไปกับไฟมันไหลไปกับน้ําล่องไปกับกระทงบนดอกเนี่ยแล้วก็พฤติกรรมเหมือนเดิมมันก็มีประโยชน์อะหยังนะเพราะนั้นการลอยกระทงถ้าจะมาสรุปกันเนี่ยก็มีอยู่3อย่าง1ลอยเพื่อสุมาพระแม่คงคาแต่พระแม่คงคาในที่นี้หมายถึงสิ่งแวดล้อมนะเวลาเอากระทงไปลอยก็ต้องเป็นกระทงที่ย่อยสลายง่ายเป็นวัสดุธรรมชาติอันนี้หนึ่งเนาะแล้วก็ลอยเสร็จแล้วก็มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาใจเป็นงานที่เปิ้นจัดงานลอยกระทงกินลูกจิ้นกินขนมให้เบอร์คว้างโดยต่างอันนั้นมาเกิดจิตสำนึกอย่างสักอย่างนะอันนี้หนึ่งถ้าธรรมภาพเป็นพระแม่คงคาเนี่ยก็จะจับลงน้ำหมดอันที่สองลอยเพื่อสะเดาะเคาะกรรมก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่อันที่สามลอยเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะลอยพระพุทธบาทอยู่ข้างแม่น้ำนัมพทานทีเฮ้อเอาแล้วลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาคำสอนของพุทธเจ้าก็คือศีลสมาธิปัญญามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะอันนี้คือลอยกระทงนะอันนี้ปล่อยแล้วปล่อยกลมลอยปล่อยกลมไฟแล้วเป็นยังไงกลมลอยหรือว่ากลมโฮมเนี่ยว่าโฮมเนี่ยเปิ้นปล่อยกันเมื่อวันนะเมื่อวันก็ใช้ควันจากน้ำมันโฮมก็ไปเหมือนบอลลูนเนาะแล้วก็กลมไฟในใช้ไฟเป็นแรงขับขึ้นไปปล่อยเมื่อคืนเนาะสาระสำคัญของการปล่อยกลมลอยเนี่ยอันนี้ที่อาตมาภาพบอกเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เขาบอกงูเขาก็บอกว่ามันสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำนะเนาะที่แท้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะบูชาพระธาตุหลังๆมันก็มีแนวคิดเรื่องพระธาตุประจำปีเกิดท่านผู้ฟังอย่างเช่นคนเกิดปีชวดปีหนูเนี่ยพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุเจ้าสีจอมตองเชียงใหม่คนเกิดปีฉลูงัวเนี่ยพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุลำปางหลวงค
คนเกิดปีคานปีเสือพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุจ่อแฮคนเกิดปีเถาะพระจัดพระธาตุประจำปีเกิดคือปีกระต่ายเนี่ยคือพระธาตุแจ้แห้งคนเกิดปีมะโรงงูใหญ่วัดพระธาตุวัดพระสิงห์คนเกิดปีมะเสงงูเล็กวัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดคนเกิดปีมะเมียม้าพระธาตุชเวดากองประเทศพม่าคนเกิดปีมะแม่แตะพระธาตุบรมธาตุโดยสุเทพเชียงใหม่คนเกิดปีวอกพระธาตุพนมนะปีวอกปีลิงเนี่ยพระธาตุพนมคนเกิดปีละกาไก่พระธาตุทะลิบนใจละปูนคนเกิดปีกุลปีหมูหรือปีจ้างกุลชละแปลว่าหมูหรือจ้างก็ได้นะพระธาตุโดยตรงเชียงหายคนเกิดปีจอปีสุนัขพระธาตุประจำปีเกิดก็คือพระธาตุเจดแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยอันคนเกิดปีจอในยุ่งกับหมูพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหตุใดพระธาตุนี้ถึงอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็สมัยที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วมีการแบ่งพระธาตุของพระเจ้าออกเป็นปุ้นๆพามคนหนึ่งเจ้าว่าโทนะพามมันเป็นคนแบ่งก็เอาอันนี้ไปเนอร์อันนี้ส่วนนี้ปุ้นนี้เอาไปนี้ปุ้นนี้เอาไปแล้วมันมีพระทันตธาตุคือพระธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระเจ้าเหลืออยู่หันอันนึงมันกับแมสนะหลักเก็บไว้เอาใส่ไว้ในมวยผมตีมัดผมเพราะอินเดียเป็นพวกหัวเราผ้าพวกหัวไปยัดไหมฮะพระอินทร์หันเข้าใส่เท้าเท้าสักกะเทวราชหันเข้าใส่กันเลยเอาไปเอาพระธาตุนั้นไปประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วคนเกิดปีจอเนี่ยจะไปไหวอย่างไรพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงยานธรรมภาคก็โอ้แซวก็ต้องพูดกับองค์การนาซาว่ากันไปขึ้นยานอวกาศก็เลยว่าคนมาเก่าเพื่อก็เลยจะไปอย่างไรบัดต้องไปแล้วกันเนี่ยแปลงกลมเนี่ยกะตึงกลมลอยตึงกลมไปเนี่ยขึ้นไปสักการะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่าตึงกลมลอยตึงกลมไฟเพราะฉะนั้นคนที่เปิงที่สุดในการปล่อยกลมลอยปล่อยกลมไฟก็คือคนที่เกิดปีจอปีม้าปีอื่นมาจำเป็นต้องจุดมาจำเป็นต้องปล่อยต้องลอยเพราะเขาก็มีพระธาตุประจำปีของเขาแต่ถามว่าเขาจะไหว้พระธาตุอื่นได้ก่อนเราเจอพระธาตุประจำปีเขาได้หมดแต่เปิ้ลทำให้มันเป็นมันเปิงได้อันนี้ก็เป็นที่มาของการปล่อยกลมลอยปล่อยกลมไฟพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีเพื่อไปบูชาสักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธันตธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าที่อยู่บนสวรรค์จ้านดาวดึงพุทธเวลาเขาจะปล่อยกลมลอยเขาก็จะปล่อยกลมไฟเขาก็จะอธิษฐานสาธุข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าเนอะด้วยโกมนี้เนี่ยแล้วเมื่อปูชาแล้วข้าพเจ้าจะเอาศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนี่ก็ว่าไปเสร็จแล้วอาจจะสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำตัวก็ได้อาจจะบอกว่าเคาะกรรมซึ่งเกิดจากการกระทำบดีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะสะเดาะวันนี้เช่นความเป็นคนที่ขี้จุขี้ลายข้าพเจ้าจะงดเว้นเอาสักอย่างนึงก็พอก็ปล่อยกลมลอยปล่อยกลมไฟขึ้นไปอันนี้เป็นต้นนะท่านผู้ฟังอันนี้ปล่อยกลมลอยปล่อยกลมไฟน่าจะครบ3อย่างละตึงลอยกระทงแล้วก็จุดประทีปแล้วก็ปล่อยกลมลอยปล่อยกลมไฟวันนั้นไปที่ขวงพญาสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างวัดลำปางเพิ่นกับจุดกันท่านแต่เพิ่นมัดไว้เหมือนมันขึ้นว่าโฮมนี่นะใช้ควันโฮมเนี่ยเพิ่นก็เลยถวายมา2ลูก2แกนเดี๋ยววันที่31นี่จะจุด บ่ค่อยหันแล้วนะแล้ววันนี้อันด้วยความที่เขาจุดกันไปเลยมันไปกระทบต่อการบินนะคือกระทบต่อทั้งภาคพื้นและอากาศโอนอากาศไปจนใส่เครื่องบินกับไปกีดขวางเส้นทางการบินก็มีนะเพราะนั้นต้องเลือกในการจะจุดยังเฮาถึงวันมาเนี่ยวันนี้เปงมาเนี่ยลอยกระทงมาเนี่ยคนบอกว่าจะกี่คนจุดอ่ะโอ้หมื่นคนกับหมื่นดวงนั่นแหละดอกลอยขึ้นไปยงๆบนฟ้าก็เป็นปัญหาต่อการบินนะตกมาปุ๊บบางอันเนี่ยบดีน้ำมันนักล้ำไปอย่าตกไปใส่หลังคาบ้านคนอื่นก็ไหม้ก็มีนะนะเพราะฉะนั้นท่านดูฟังจะต้องขอต้องก่อยให้ดีที่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือนะนะเป็นเครื่องมือบ่ได้ถ้าเรามีโอกาสได้เนี่ยได้ทำก็จำเป็นต้องทำสาระสำคัญคือเอาศีลสมาธิปัญญานั่นมาใช้แล้วการบูชาเนี่ยนะการบูชาเนี่ยมันมี2 อย่างโลกอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาอามิสบูชานี่คือการบูชาด้วยสิ่งของในอย่างเนี้ยกระทงประทีปธูปเทียนรวมไปจนถึงงานโกมลอยโกมไฟโกมโฮมว่าวโฮมเนี่ยกะ
แล้วอันนั้นคือปฏิบัติบูชาการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นการปูชาทั้งสองอย่างนี้พุทธเจ้าสรรเสริญชื่นชมการปูชาโดยปฏิบัติบูชาคือการเอาธรรมะของพระเจ้าไปปฏิบัติพุทธเจ้าชื่นชมบูชาด้วยเอาเม็ดสิ่งของดอกไม้ธูปเทียนประทีปอันอย่างต่างๆเครื่องอบน้ำหอมก็อันหนึ่งแต่พุทธเจ้ากับบัตเตอร์ใดกับการปูชาแบบนี้การปูชาสูงสุดคือการเอาธรรมะพุทธเจ้าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการลอยกระทงก็ดีการปล่อยโคมลอยโคมไฟก็ดีการจุดประทีปก็ดีเป็นเรื่องของการปูชาพระพุทธเจ้าทั้งนั้นการปูชาพระพุทธเจ้าที่ดีที่สุดก็คือการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแต่เฮาหลงลืมไปทำบูฟังลอยก็ลอยก็เปิ่นไปปล่อยโคมก็ปล่อยไปจุดประทีปก็จุดไปแต่ไม่ได้กึดกอยถึงเรื่องของการจะเอาธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติเลยมากไปกว่านั้นงานหลายงานที่จัดเอาเหล้าเอายาเข้ามาเกี่ยวเอาใบยมกเป็นนุ่งน้อยห่มน้อยวุ่นวายกันบุตรสุดท้ายกับบุบหูดีตากับบัตต้องเอาอย่างนักงานกระถินที่ผ่านมานี่ออกข่าวหรอจัดงานกระถินมีโดนตมโดนตีตีกันจนพอแตกกระเจาะกระเจิงตายห้องเจ็บห้องเนี่ยที่จริงบ่ควรเอาเรื่องนี้มาสูญกันเรื่องบุญก็คือเรื่องบุญเรื่องบาปก็คือเรื่องบาปเรื่องปูชาก็คือเรื่องปูชาเรื่องกินก็คือเรื่องกินมาจะเอามันม่วนก็มอกเอาวัฒนธรรมประเพณีมาใช้กันแห่ขวาตาลเนี่ยมาต้องเป็นเทคตึ้งๆตั้งๆมาต้องอย่างนักนะก็แห่อันเพลงพื้นเมืองเขาเนี่ยใช้ดนตรีสะล้อซอซึ้งเนี่ยกองยาวก็พอละแต่เดี๋ยวนี้มันคึกมันคึกมันเลยจากสาระสำคัญของมันไปกับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปเนี่ยมากลายเป็นที่จะทำให้คนมีศีลมีธรรมที่จะพาคนเข้าถึงวัดถึงวาศาสนากับห่างไปติดๆเอางานบุญเป็นงานบาปไปเนี่ยนะแต่มันก็อยู่ที่เจ้าบ้านนะเดี๋ยวนี้ดูเจ้าหลายวัดก็บอกว่าโยมกฐินปีนี้เฮามีดนตรีมีอย่างน้อบ่ได้นะกรรมการวัดบ่ได้นะมันแบบอันไปม่วนใหญ่ได้ตัวลุงตัวอ้าวตัวป้อนี่เนาะอันมันก็ต้องมีห้องกะถ้าดูเจ้าคัดก็โดนไล่ออกวัดอยู่บ่ม่วนนั่นก็เอาเห็นได้เห็นนั่นเอาว่าไปแต่เวลาผิดพลาดขึ้นมาในเจ้าวาดหับก่อนเลยเพราะเป็นเจ้าพนักงานทำกฎหมายอาตมาภาพมองว่าจะดีที่สุดก็คือเนี่ยความเข้าใจวันก่อนที่ไปเตะงานของสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเปิ้นก็มีเวทีเสวนาตอนบ่ายว่าเขาจะสืบทอดเขาจะรักษาประเพณีวัฒนธรรมนี้คือกับลูกกับหลานยังไงเพราะว่าลูกหลานนะวันนี้บ่เอาเรื่องโมนี้แล้วอีเนาะอาตมาภาพอู้ในที่ประชุมท่านเลยบอกว่าจะรักษาได้ก็ต่อเมื่อการรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้มันสืบทอดเนี่ยต้องรักษาด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศรัทธาถ้าด้วยศรัทธาเนี่ยมันบังคับเพื่อเชื่อเนี่ยไปเพื่ออย่างกับบ่ฮู้เหมือนละอ่อนอ่ะเขาชวนเขาไปวัดอ่ะไปวัดลูกไปทำบุญบุญคืออะไรเนี่ยบุญคืออย่างโอ้เอาก็ว่าอย่างใดเนี่ยปัญญามันตั้งแต่สูบักเกิดว่าเนี่ยอธิบายบ่ได้กลายเป็นละอ่อนไปต่อต้านไปเนี่ยใส่ขันแก้วทั้งสามมังกรขันแก้วทั้งสามเพื่ออย่างเนี่ยไปเพื่ออย่างโอ้ปัญญามันตั้งแต่สูบักเกิดว่านะเนี่ยมาถามมันย่อยนี่เนี่ยมันก็เนี่ยด้วยคำมาเต็มใจอ่ะบังคับนะมันต้องคิดเหมือนฝรั่งนะท่านผู้ฟังฝรั่งสมัยที่อาตมาภาพอยู่วัดลำเปิงมันถามมดตุ๊กเจ้าเนี่ยอย่างโกนทบตุ๊กเจ้าเนี่ยอย่างห่มอย่างนี้ตุ๊กเจ้าเนี่ยต้องไหว้ต้องกราบพระเจ้าเนี่ยสปะเขาก็อธิบายมันจนมาเข้าใจอ่ะแล้วมันปฏิบัติด้วยความเข้าใจโลกแต่เฮาเนี่ยหันเปิ้นไหว้ก็ไหว้หันเปิ้นกราบก็กราบเพื่ออะไรบ่ฮู้หันเปิ้นยักนะเนี่ยเพื่ออะไรบ่ฮู้อาตมาภาพก็เลยบอกว่าการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้แต่ศาสนาเนี่ยจะสืบทอดโดยศรัทธาอย่างเดียวบ่ได้ต้องอาศัยปัญญาคือความเข้าใจด้วยถ้าเข้าใจแล้วมันจะเนี่ยอาตมาภาพ มีโอกาสได้ไปบรรยายให้กับละอ่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ละกะลายมหาวิทยาลัย100คนเนี่ยสัก30คนเนี่ยมันจะบ่ไหว้บ่กราบเลยเท่ากับถ้าคนบ่ฮู้ก็บอกว่าน่าจะเป็นคนต่างศาสนากล้าเป็นพี่น้องคริสต์เป็นพี่น้องอิสลามก็ได้ที่แท้เป็นพุทธซาวกว่าคนที่เป็นศาสนาอื่นมี10คนนะไอ้ที่เป็นพุทธเนี่ยซาวคนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนไม่มีศาสนาภาษาวิชาการเพิ่นเฮาว่าเอทิสเป็นคนไม่นับถือศาสนาใดเลยซึ่งคนรุ่นใหม่เพิ่นเป็นอย่างนั้นโลกก็ถามว่าเนี่ยอย่างถึงเปลี่ยนจากพุทธไปเป็นไม่นับถือศาสนาใดเลยก็เพราะว่ามันถูกบังคับเพื่อเชื่อมันมี2ปัจจัยก็คือ1พฤติกรรมการกระทำของนักบวชในศาสนาบ่น่าศรัทธา
อันที่สองถูกบังคับเพื่อเชื่อบ่มีเหตุมีผลแต่มองมุมหนึ่งว่าอ๋อเอาละเขาแก้ได้ด้วยเนี่ยนักบวชมันเป็นเรื่องปัจเจกนะดีบ่ดีมันอยู่ที่ตัวเพิ่นแต่คำสอนมันเป็นสัจยะอธิบายให้เพิ่นฟังเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องถอดรหัสให้เพิ่นฟังเป็นอย่างเพิ่นศรัทธาเพิ่นเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้รู้นี่กลายเป็นมันทับถือพุทธศาสนาอาตมาก็เลยบอกว่าการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้แต่พุทธศาสนานี้ต้องสืบทอดด้วยปัญญาไปเจด้วยศรัทธานะถ้าศรัทธามันอยู่ไม่ได้ศาสนาที่ตั้งอยู่บนฐานศรัทธานะโลกปัจจุบันวันนี้ยุค globalization ยุคข้อมูลข่าวสารยุค information เนี่ยยุ่มได้ยิ่งไปตั้งหน้ามันจะยุ่มได้ศาสนาที่จะอยู่ได้คือศาสนาที่มีเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมซึ่งเนื้อแท้ตัวแท้ของพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นแต่บัดเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามเอาเปลือกไปยัดเยียดเฮอร์ลอนนะกระพี้เปลือกไปยัดเยียดเฮอร์ลอนบางครั้งบางทีมากกว่ากระพี้เปลือกก็คือขี้ฝุ่นไปติดเปลือกละอ่อนมันก็เลยไม่ค่อยเอาแต่ถ้ามันได้ศึกษาแก่นแท้ของพุทธศาสนาว่าต้องมันเน็ตมันจะหักษาแล้วมันจะสืบทอดถ่ายทอดเองด้วยความหมดความงานของเขาด้วยความเป็นสมัยใหม่ของเขามีหลายคนนะที่เพิ่นเข้าถึงตรงนี้เนาะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาแล้วตอนนี้ได้เวลาเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังจิตทางบ้านได้โทรเข้ามาระบุรวมเปยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกดคอมเมนต์กันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะโทรเข้ามาระบุรวมเปยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกับความเห็นกันที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรุ่มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกับความเห็นกันแล้วประมาณสักสาวนาทีท่านผู้ฟังได้หลายสายอยู่ในช่วงแรกเนี่ยสายที่บันได้ฮับเนี่ย50กว่าสายฮับไปแล้วเกือบ30สายแล้วช่วงเนี้ยพอที่จะมีเวลาอยู่โทรเข้ามาได้เลยเนาะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสวัสดีครับเจ้าไม่น้อยกันนะคนดอนจะปูนไปตั้งหลับปูนโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้ชัดเจนดีก่อเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุฟัง 103.50 โอ้ 103.50 น้อชัดเจนดีมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องแม่วันนี้เจ้าคำว่าอันตีทานอู่ตอนเจ้าๆนะนะเตือนภัยใกล้ตัวนี่นะเอามาแจ้งนักมากหน่อยอ๋อเขามันจะได้หูเจ้ามีคนเฒ่าอยู่คนนึงเป็นมะเร็งตอนนี้น้องก็บอกเออหูเป็นขาดผู้ชายมีคนเฒ่าอย่างมันแบบว่าผู้เฒ่าเริงเนาะเอาเรื่องเอาเรื่องวันนี้มาคุยตัวเองของมันจะได้หูของอ๋อในช่วงของอาจารย์บรรยงอะเนาะตีสามอะนะเตือนภัยใกล้ตัวเนาะดีละโยมแม่ดีละถ้ามีข่าวมีเรื่องราวความรู้อะไรใหม่ๆก็จะได้เอามาอู้กันเนาะแม่เนาะเออเอามาแจมเดือนละหน่อยละหน่อยก็ดีเนาะได้แม่ดีฟังอย่างนี้เจ้าอันละก่อนเจ้าจิตจานในเจ้ามันดีทำทั้งก็ได้ได้ได้เดี๋ยวจะได้แม่เดี๋ยวจะได้อาขยายเพิ่มเติมบรรยายเนาะใช่บรรยายเป็นการเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่ก็ได้เสียงเรียกร้องแหมอันนึงก็คือพระเจ้าสิบชาติพระอาจารย์เอามาเทศเอามาบรรยายมันเล่าให้ฟังเห็นรอบได้ก่อได้เดี๋ยวไปว่ากันเพราะว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลของพระพุทธเจ้าวันนี้มีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาไว้สายเจ้าอ่านยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ทุกข์ขนองเจ้าโอ้สาธุเจริญพรเป็นได้พ่องแม่สัญญาณวันนี้เออสัญญาณวันนี้จะชัดเจนดีอ๋อชัดเจนดีเนาะแม่เนาะฝนตกก็มีน้อยๆเจ้ามีน้อยๆเนาะไม่เหมาะเหมือนกันเป็นบิดๆบ่อยๆนะอันนี้อย่างจะเพิ่มเติมพ่อแม่วันนี้ก็บ่มีอย่างเพิ่มเติมแต่ฟังอาจารย์เข้าใจยังเต็มผู้ผู้ยังอ่ะที่ว่านี่นะได้ความรู้ได้สาระดีเนาะแม่เนาะแม่ให้กำลังใจเนอะสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาบุญนะโทรเข้ามาเรื่อยๆนะ0806472822899นะบัดได้ครับ6สายท่านผู้ฟังต้องขออภัยนะเรียนเชิญเจริญพร7สายด้วยซ้ำไปโทรเข้ามาใหม่นะ0647282899ท่านที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้ครับหรือว่าบัดทิศก็เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เวลาพอที่จะมีเหลืออยู่พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่ง เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นแต่ว่าจะได้พ่องเจริญพรใหญ่เจ้าทางแจ้งอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้จากอเมรีบันบวกเจ้าอ๋อน่ะแม่หลวงเนา
จ้าเจ้าเจ้าโอ้สาธุวันนั้นฮัตติปุ้นที่มึงนี้นะอยู่ตำบลอยู่ตำบลเนี่ยยังก็แม่อยู่ตำบลยังอำเภอตำบลดงดำตำบลดงดำไกลจากตำบลศรีวิชัยก่อนไกลอยู่ไกลอยู่เนาะจากที่เถินเนี่ยครับอ๋อไกลเถินตำบลดงดำนี่ไกลเถินเนาะโอ้ดีแม่ดีอนุโมทนาบุญกับแม่หลงเนอร์จ้าจ้าแม่ฟังบ้านสาธุสาธุอนุโมทนาบุญเจริญพรอะไรใหญ่เลยอาบุญนักษาได้กำลังใจจัดนักแม่สาธุพี่น้องเมืองลี้อยู่ใกล้เทินนะตำบลดงดำเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899นะพอดีมีสายเข้ามาลดไปแล้วมาหนึ่งสายดีครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไว้สาท่านพระอาจารย์ครับยมป้อนแนะนำตัวน้อยยมป้อนันประเสริฐป้อนแดงเพื่อนน้อยนะครับนี่สาธุป้อนันประเสริฐสัญญาณเป็นได้พ่องป้อวันนี้ชัดเจนดีครับท่านพระอาจารย์ครับชัดเจนดีเนาะฝนตกกอตีน้าน้อยเมืองน่านตกครับตกจะตกแหละโอ้ไม่เหมาะตกอยู่แต่น้อยเดียวแบ่งมาไม่เหมาะพ่องเนาะโอ้ดีป่อดีวันนี้มีอยากจะเพิ่มเติมห้องป่อแล้วเพิ่มเติมนอกมีแต่กำลังใจนอนได้ที่ต่ำรอบครั้งแล้วก็รู้สึกว่าอันเขาคอยใจดีนอนเอาหมอนลกหมอนใจดีเนาะมีทำอยู่กับเนี่ยครับตัวเราเย็บเป็นเย็นอุ่นมันกับรู้สึกว่าขี้คลายนะครับแม่นแม่นมันเป็นธรรมะโอสถมันเยียวยาเนาะอนุโมทนาบุญกับป่อเนอะอดเปิดว่าแสงเทียนสว่างตาแสงธรรมสว่างใจตึงเต้นนะท่านแม่นสาธุบุญเสียเลยครับเสียธรรมะธรรมโมนี่จิตใจดีขึ้นเลยร่างกายก็ดีขึ้นเลยแข็งแรงขึ้นเลยนะป้อนอ๋อครับเจ็บเป็นเย็นอุ่นอย่างมันก็หายไว้เนี่ยเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นเก้าใจเป็นประธานถ้าใจดีกูอย่างก็ดีนะป้อเนาะครับโอ้อนุโมทนาบุญเนอะถึงวันน่ะฐานะบารมีสิบบารมีอ๋อบารมีสิบตัดนี่นะโอ้ดีดีดีตลอดทางตลอดครับดีป่อดีอนุโมทนาบุญกำลังใจท่านพระอาจารย์เน่ขอพระอาจารย์ดีดีจุกเน่สาธุอย่างเดียวกันเน่ป่อเน่เออไปสาครับสาธุอนุโมทนาบุญป้อนนันประเสริฐบ้านนาแดงนาน้อยเมืองน่านนาโทรเข้ามาอู้เลยกันเป็นประจำติดตามรับฟังประจำคนบอกว่าอันนาน้อยฝนตกหนักขนาดได้หลายคู่แต่ว่าสัญญาณชัดเจนดีเนอะติดตามรับฟังประจำเนาะวันนี้มีสายก็มาเดินสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสายลุดไปคุณโยมโทรเข้ามาใหม่เนอะวันนี้มีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้สาธุท่านอันคุณโยมแนะนำตัวน้อยอยากไม่น้อยไปทำต่ออำเภอนี้จ้าโอ้สาธุอยู่อันตำบลอะไรยังบอกโหนอตำบลลีเนี่ยจ้าตำบลลีเนาะอำเภอเนี่ยจ้าโอ้อนุโมทนาสัญญาณชัดเจนดีเนาะจ้าชัดเจนอยู่วันเดียวนี้ฝนกำลังตกจ้าโอ้ตกหนักเลยกะจ้าตกจะหนักจ้าดีแล้วจะได้จุ่มได้เย็นแล้วก็ไม่ต้องตกเอาหมอกพอดีเนาะไม่ต้องตกหนักเนาะจ้าอันจะหนาวแล้วเจ้าฝนแห่นี้เจ้าแม่นฝนสั่งลาเนาะแต่ธรรมชาติเปิ้ลอ้าวเป็นกำลังใจเลยเจ้าไว้แต่เจ้าสาธุอนุโมทนาบุญได้กำลังใจจัดหนักนะก็เนี่ยเป็นฤดูกาลเป็นธรรมชาติของมันนะเฮาก็เฮียนฮู้แล้วอยู่กับมันเฮือได้เนาะถามธรรมดาแต่ว่าคนที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะเข้าเหมาะเข้าไว้นะลำบากหน่อยนึงนะวันนี้มีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรอันคุณยอมแนะนำตัวน้อยพ่อยอมแม่กันน้าน้อยเจ้าโอ้น้าน้อยเมืองน่านเนาะแม่นอเป็นได้พ่องแม่สัญญาณวันนี้ชัดเจนดีเจ้าชัดเจนนี่นอมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องกับเนื้อหาสาระที่บรรยายไปแม่ยอมแม่เต้าที่หูมาจากกระทรวงศึกษาจ้ะได้ยินคุณว่าท่าเท้านี่มีกระทรวงจากทั้งที่สมัยพระข้าหลวงก็ได้สุโขทัยมีนางนพมาศเออๆที่ได้พระครูแสดงเทศน์มานี่จ้ะพระครูใหม่เจ้าเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะที่จริงที่จริงร้านนาเฮาเนี่ยบ่มีลอยกระทงแต่มันมียี่เป็งมันบ่เกี่ยวกับลอยกระทงแต่มันเกี่ยวกับการจุดประทีปพรมไฟการปล่อยโคมอย่างนี้เป็นลักเลยนะจ้า
แต่ลำปางนี่มีลำปางนี่มีล่องสะเปาอย่างเงี้ยเนาะสาธุอนุโมทนาบุญเนอะกลับไปสาธุสาธุอนุโมทนาบุญยมแม่จากเมืองน่านโทรเข้ามาว่าเออที่ได้เห็นได้หูมามันก็มีนางนพมาคือบัดเดียวนี่มันเป็นอย่างอันแต่เธอตะอู้ถึงร้อยกระทงก็มีการปรากฏประคันมีนางนพมาศอย่างคือมันเลยจากวัตถุประสงค์เป้าหมายมันไปไกลล้ำไปอ่ะจนกระทั่งที่มาหาเป้าหมายมันเจออาตมาภาพก็เลยบอกว่าวันนี้ต้องคืนสู่อ้อมกอดของพระพุทธเจ้ากลับมาพอเก้าพองูนของมันเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไปไกลซ้ำอันอาตมาภาพก็เลยบอกว่าบาหันตัวเนาะกับการที่จะไปจัดงานแต่ละอบต.แต่ละเทศบาลไปจอมไปหอมกันดึงคนออกจากวัดออกจากว่าออกจากชุมชนอ่ะกระจัดบ้านไผ่บ้านมันทั้งกะเนี่ยทำกิจกรรมเพราะมันเป็นกิจลักษณะแต่ถ้าไปจอมกันปุ๊บมันมีเรื่องประกวดประคันดนตรีแอลเล่นตำม่วนกันไปเหียลืมวัฒนธรรมประเพณีลืมเก้าเงาลักงูนไปเหียมดเหียเสี่ยงเนาะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านป้าสีดาคนงามเวียงป่าเป้าเด้อสาธุป้าสีดาเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้วันนี้นี่ฝนตกนิดหน่อยกะฟังท่านก็มีอุปสรรคอย่างสักอย่างเจ้าโอ้สาธุท่านเจ้าอานุโมทนาป้านี่ถึงขั้นที่สองแล้วยังของหมู่ท่านป้าก็กินตามไปแล้วก็ร่างกายป้าก็บริจาคแล้วนะโอ้อันนี้ขั้นที่สองละนะเป็นอุปปาระบารอุปปาระบารมีเจ้าเป็นการตั้งสองท่านได้ความโง่เจ้าโอ้อนุโมทนาบุญจะฟังกันไปเรื่อยๆนะท่านเออบารมีนิดนะท่านเอามาฟังแต่มันจะได้แน่นแน่นแน่นได้ได้ได้สาธุเจริญพรเจริญพรคนที่ปั้มเป็นบารมีสิบตัดถ้าคูณสามก็คือปกติขั้นกลางขั้นสูงเนี่ยก็จะ30เนาะ30ทัดบารมี30ทัดหรือบารมี30ตัดเนี่ยก็ถ้าปั่มเปงไปปั่มเปงมาความเป็นพระอรหันตภูมิมันหนักกว่าก็จะได้เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าความเป็นพุทธภูมิมันเยอะก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่บางคนที่ปฏิบัติธรรมที่มุ่งบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเนาะครูบาอาจารย์หลายรูปก็บอกว่าใครที่เคยอธิษฐานพุทธภูมิคือปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ลาพุทธภูมิคือลาว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเอาพระอรหันต์ในชาตินี้บางสำนักก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันความเป็นพุทธภูมิเนี่ยบางครั้งบางทีก็กีดขวางการบรรลุอรหันต์ของเราเพราะว่าเป็นปรารถนาภูมิที่สูงกว่าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งจะต้องบำเพ็ญมากกว่าจะต้องทำความเพียรมากกว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้แค่มาปฏิบัติธรรมเพื่อคือเป็นพระอรหันต์นี่ก็แม้หักแล้วเนาะก็จะเป็นพระพุทธเจ้านี่มันไม่ธรรมดาคือเมื่อหัวอย่างอีเนี่ยมันทำให้เราได้หัวการเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนเป็นได้จริงอยู่แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วพุทธเจ้านะวันนี้เนี่ยที่เปิ้นมาผายมาโพดเฮาเนี่ยอุ้ยสุดเมตตาเฮาแล้วก็ยังก็ขนาดเฮาสอนลูกสอนหลานสอนคนทั้งหลายทั้งปวงมันยังบ่ฟังน่ะแล้วพุทธเจ้าเนี่ยสาวก108,000 108,000 ประการ100ป่อปันแม่เมือนสถานที่แสนวิถีเลี้ยงพระองค์อดทนจนกระทั่งที่ว่าถูกยกย่องก็เป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่ธรรมดาพุทธเจ้าเฮาเนี่ยเป็นแบบเป็นอย่างถ้าโอเป็นภาษาสมัยใหม่คือเป็นไอดอลได้ดีมากนะเป็นคนที่สุดยอดอ่ะในเรื่องของการกระทำพฤติกรรมคำพูดในเรื่องกรรมกึศในเรื่องความเสียสละในเรื่องคิดใจที่ดีที่งามคือเฮาได้เป็นแบบเป็นอย่างเฮาเองก็เป็นได้โดยที่การบำเพ็ญปฏิบัติจะเอาแบบไหนจะเอาเป็นนั่นพุทธสาวกในรูปแบบของอรหันตสาวกก็ได้หรือจะเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นพุทธเจ้าก็ได้หรือเป็นปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้ธรรมะของพุทธศาสนามันเป็นกลางคือมันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วพุทธเจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไปค้นพบและเอามาบอกแก่เราแล้วด้วยความที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยใครก็สามารถเข้าถึงได้ถ้าปฏิบัติตามถ้าศึกษาตามเนาะเวลาพอที่จะมีเหลืออยู่ประมาณเนี่ยสัก7นาทีได้แฮมไลน์สายนะท่านผู้ฟังเนาะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899เรียนเชิญเจริญพรที่โทรเข้ามาร่วมรวมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกันกดกันเห็นกันมีสายโทรเข้ามาที่บ่ได้รับซาว4สายณขณะนี้เนาะตอนที่หลายคนกำลังอู้กันอยู่ก็โทรเข้ามาซ้อนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้จังหวะโอกาสเวลาเหมาะแล้วโท
ทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาน้ำอุ่นร่วมบริการโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดข้องเจริญพรกราบนมัสการครับเจริญพรคนยอมแนะนำตัวน้อยกู้ภัย55ครับผมสาธุอันคนยอมฟังที่ไหนตั้งใดจากไดรอครับผมโอ้สัญญาณเป็นได้พ้องชัดเจนนี่น้อครับชัดเจนนี่ครับฝนลงเม็ดตลอดตั้งแต่ตีสามแล้วครับโอ้แต่เปิ้ลใกล้สถานีฮั่นเปิ้ลก็ชัดเจนนี่เนาะก้อยครับผมฟังร้อยสามครับอ๋อฟังร้อยสามแต่ก็ยังชัดเจนอยู่นอครับผมสาธุวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมบ้างคุณโยมที่อาจารย์อธิบายตะกี้ชัดเจนดีมากครับผมมันตั้งอะไรสักอย่างแล้วครับเข้าใจดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญเนอครับผมสาธุเจริญพรนะครับผมขอบคุณครับอนุโมทนาบุญพี่น้องกู้ภัยโทรเข้ามาบอกว่าฟังร้อยสามเนาะใกล้ใกล้ได้รอนั่นก็ชัดเจนดีแล้วก็ตอนนี้ฝนตกที่จริงเพื่อนอาจจะบอกว่าฝนตกนะเฮ้ยครับขี่รถยานพาหนะอย่างระมัดระวังเนอะเพราะเป็นกู้ภัยหรอเพื่อนก็เป็นห่วงเป็นใยเฮาเนาะต้องอนุโมทนาบุญกู้ภัยนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นคนที่ทำบุญด้วยพระน้องว่าวิยาวัจจะใหม่คนขวายประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่ธรรมดานะอิดเหนื่อยหลายเรื่องนะพี่น้องกู้ภัยนี่นะต้องเฮ้ยกำลังใจเพื่อนเนาะอนุโมทนาชื่นชมเพื่อนวันนี้มีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจริญพรเสียงเงียบไปเจริญพรครับครับเจริญพรคุณโยมครับพูดถึงไม่เกี่ยวครับพี่ครับสาธุได้ยินนะคุณโยมเนาะครับได้ยินครับอันคุณโยมโทรมาจากทางใดโอ้บ้านแม่จ๋องครับบ้านแม่จ๋องอำเภอพอดีจะมาดูคุณครับโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องคุณโยมโอ้มีสติดีมีสาระดีครับฟังแล้วได้ประโยชน์มีสาระดีเนาะโยมเนาะครับกับผู้ป่วยที่เตียงนะครับโอ้อนุโมทนาเป็นผู้ป่วยที่เตียงเนาะครับโอ้เฮ้กำลังใจคุณโยมเนอะนะถึงแม้จะเป็นยังงั้นแต่ใจเขาดีมันก็ดีกูยังอะโยมเนาะเออโอ้อนุโมทนาบุญเนอะครับโอ้ยคำแม่เนี่ยมันตัวตัวจุกครับจุกตัวบุญครับบุญชูแค่ครับแม่นเอาศีลเอาธรรมเปลี่ยนที่จังที่เปิ่งนะคุณโยมเนอะเนาะครับสาธุเจริญพรเจริญพรครับสาธุอันญาติโยมเมืองลี้ผู้ป่วยติดเตียงโทรเข้ามาคุณโยมอันเฮ้กำลังใจคุณโยมนะถึงแม้ว่าเขาจะป่วยนะแต่ว่าใจห้ำป่วยนะโยมเนาะใจแข็งนะนอนภาวนาไปฟังธรรมะไปเอาศีลเอาธรรมมาเป็นที่จังที่เพิ่มม่วนอกม่วนใจไปอย่างที่อาตมาภาพบอกการบูชาเนี่ยลอยกระทงก็ดีไปเนี่ยฮั่นยะนี่ก็ดีมันเป็นพฤติกรรมการกระทำแต่ท้ายที่สุดมันอยู่ที่ใจนี่อย่างโยมบ่ได้ไปบ่สะดวกจะไปหลายเรื่องก็อยู่ฮั่นเอากับน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าโอ้สาธุข้าพเจ้าขอบูชาพระเจ้าได้การทำสมาธิภาวนานี่เนอเนื่องในโอกาสวันลอยกระทงนี้หนึ่งในโอกาสการสักการะบูชาลอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ข้างแม่น้ำน้ำประทานนาทีทำภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทร30นาที15นาทีก็เป็นบุญแล้วคุณโยมบุญใหญ่บุญหลวงเนาะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเอาไปซาเจ้าอาจารย์อันคุณโยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่โทรจากบ้านห้องนะเจ้าอ๋อแม่ลิบ้านห้องละปูนเนาะบ้านห้วยทกชัดเจนดีเนาะอาจารย์มาอู้นี่ดีเนอะแม่ว่านะมีความโห้ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนาะฟังเรื่องอะไรยังนะเจ้าโอ้ติดตามรับฟังกันต่อไปเนอะแม่เนอะแล้วก็ได้คิดที่สองใจด้วยไหมยังนะโอ้ดีแม่ดีดีดีเนอะอาจารย์มาพูดที่นามาเซ่มาสองดีนะแม่ว่าดีเนอะโอ้อนุโมทนาบุญเรื่องมาอู้เจ้มาสองมาคือก็ยงแม่ฟังนี่คือหัวใจเย็นอุ่นเย็นใจเนอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอแม่เนอสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญนะสาธุตอนนี้ได้กันบ้านมาใหม่นะอันเรื่องโกมเฉพาะโกมลอยโกมไฟเนี่ยของอันยมเบี้ยวนี่เดี๋ยวอัน
ครั้งต่อไปจะเพิ่มเติมเมื่อชัดขึ้นรวมไปจนถึงอาจจะเข้าสู่อันซีรีส์เรื่องพระเจ้าสิบชาติแน่เล่าเป็นจาด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 เพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันคำกำหนึ่งเพราะช่วงนี้มันเป็นมหากรรมพระพุทธเจ้าหรอกปารภเหตุงานลอยกระทงที่บูชาลอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ข้างแม่น้ำน้ำมัทานัตทีรวมไปจนถึงพระเจ้าห้าพระองค์เรื่องอานิสงส์ผังปฏิบัติที่จุดกันในวันลอยกระทงนี้นะแล้วก็เตะมหาจาดช่วงนี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้มาอู้ให้ฟังวันนี้มีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งคงจะเป็นสายสุดท้ายก็จะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าวันสาเจ้ายอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่สาวปะงิ้วเจ้าเวียงปะเป้าเจ้าโอ้สาตุเสียงเป็นได้พ่อแม่วันนี้ชัดเจนดีก่อชัดเจนดีขนาดอาจารย์โอ้อนุโมทนาบุญมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่อแม่กำลังใจเจ้าผมมีอย่างเจ้าโทรมาให้กำลังใจนะแม่เนาะอาจารย์มาได้เจ้าโอ้ได้กำลังใจจัดหนักสาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะจ้าวไว้สาธุสาธุโยมแม่จากเลียงป่าเป้าเจียงไฮมาโทรมาเฮือกำลังใจกันได้กำลังใจจัดมากจัดหลายท่านผู้ฟังเอาละท่านผู้ฟังอ๋อพอดีมีมาแห่งสายหนึ่งคอสายนี้เป็นสายสุดท้ายกันแล้วกันเนาะจะเริญพรจะเริญพรไปจ้าพ่อแก่จ้าแม่ฟังอยู่เด้อโยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่เลี้ยงเฉินต่อเจ้านมนต์หลวงพ่ออำเภอเหนือจังหวัดลำปางสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีเจ้าตอนโต๊ะพ่องก่อวังเหนือร่องเคาะมาโต๊ะละเจ้ามาโต๊ะละเนาะโอ้อนุโมทนาบุญแม่เนอหนาวแล้วนะเจ้าหนาวพ่องละดีแล้วแม่ดีดูแลสุขภาพด้วยแม่เนอไม่พูดหนาวก็อ่านฝนกำลังลงอยู่แม่ยังเหมือนหนาวเจ้ากำลังลงแหละแม่ละเดี๋ยวฝนหายปุ๊บก็น่าจะหนาวละจ้าแม่กำลังใจเนอสาธุอนุโมทนาบุญเนอแม่เนอสาธุสาธุจ้าเจ้าสาธุขอยมแม่มาจากวังเหนือเป็นสายสุดท้ายเนาะพอดีเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนวันนี้ในช่วงที่2ของรายการอู้ถึงเรื่องของงานพระโพธิสัตว์บารมีสิบทัศน์แล้วก็อู้ถึงเรื่องร้อยกระทงนิดหน่อยอู้ถึงเรื่องของการอันปล่อยกลมลอยกลมไฟอู้ถึงเรื่องการจุดประทีปพระเจ้าห้าพระองค์ในช่วงมหากรรมพระพุทธเจ้าในเทศกาลนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปจะเอาเรื่องพระเจ้าสิบชาติมาอู้ท่านผู้ฟังท่านหลายได้ฟังแล้วก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้กลับมาเสริมเพิ่มเติมกันไปวันนี้อาตมาภาพพระสาธิตชีรปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมภิวัตต้องเอารายการธรรมภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยต้องจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระสังฆทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ต้องขออภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับโทรเข้ามาแล้วบ่ติดก็ดีสัพพะพุทธานุภาเวนะเดชะนุภาของพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาโสธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร